สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชิมณีครับนลินสิงห์พุทธังกูลค่ะหลากหลายเรื่องราวของรัฐบาลที่แต่เดิมเนี่ยก็มีคำถามถูกวิพากษ์วิจารณ์มากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะนโยบายต่างๆที่อยู่ระหว่างการเดินหน้าแน่นอนช่วงแรกมันต้องใช้เวลาพิสูจน์ก็อาจจะถูกตั้งคำถามเยอะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปร่วมประชุมด้วยก็มีประเด็นใหม่ขึ้นมาจริงๆข่าวค้นคนข่าวนำเสนอไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเรื่องฝากผู้กำกับนะจนทำให้นายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้ต้องแก้ไขข้อความว่าที่พูดในที่ประชุมส.ส.วันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความถึงความไม่ได้หมายความถึงคนคือความก็คือเรื่องปัญหาค่ะคือเมื่อวานเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการที่นายกพูดกับส.ส.เพื่อไทยว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ใหญ่เรื่องการแก้หนี้นอกระบบเขาจะแถลงใหญ่ทั้งในระบบทั้งนอกระบบแล้วต้องอาศัยนายอำเภอผู้การจังหวัดไล่ลงมาถึงระดับผู้กำกับนัดเอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาพูดคุยกันอันนี้เข้าใจได้แล้วให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ที่ไกล่เกลี่ยค่ะแล้วท่านก็เลยพูดลามไปถึงว่าผู้กำกับขอกันมาเยอะเหลือเกินมีทั้งคนที่ผิดหวังมีทั้งสมหวังค่ะเลยกลายเป็นสถานการณ์ที่จู่ๆก็เปิดหน้าให้เขาชกในแง่ทางการเมืองเพราะว่าฝ่ายค้านออกมาขยับทันทีกรรมธิการการตำรวจจะเรียกนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงพรรคก้าวไกลบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา185เข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเหตุผลที่ใช้หัวข้อนี้นะคะเปิดหน้าชนหรือเปิดหน้าชกหมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรที่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเป็นในมุมลบที่ส่งต่อไปถึงท่านนายกไปถึงรัฐบาลเนี่ยนายกของเราก็จะออกมาโต้พร้อมจะชี้แจงตลอดเวลาแต่ล่าสุดจากเมื่อวานนี้ในการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะคะคำที่หลุดออกมาโดยที่เราไม่รู้ว่าความหมายจริงๆของท่านนายกหมายถึงอะไรกันแน่กลับกลายเป็นช่องโหว่เหมือนกับการเปิดหน้าให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาชกนั่นเองก็ตรงกันข้ามกับที่ฝ่ายนายกรัฐมนตรีก็เปิดหน้าชนกับทุกปัญหาเหมือนกันนะเดี๋ยวฟังบทวิเคราะห์แต่ว่าบอกไว้ก่อนเบรก2จะคุยกับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยหนึ่งในคนที่อยู่ในที่ประชุมเมื่อวานนี้ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นมีส.ส.เพื่อไทยฝากผู้กำกับผ่านนายกจริงไหมนายกพูดทีเล่นทีจริงหรือความหมายที่จะขยายความจากที่นายกรัฐมนตรีบอกเอาไว้ในมุมของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและก็เป็นส.ส.สระแก้วด้วยเนี่ยอธิบายแทนเรื่องนี้อย่างไรนะแต่ต้องยอมรับว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่เข้ามาเป็นมรสุมทางการเมืองโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวานเรียกว่าเป็นการทำปืนลั่นก็ว่าได้ค่ะเพราะจริงๆของเดิมก็จะมีสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะครับที่เป็นหอกเหลามาทิ่มแทงในทางการเมืองไล่มาตั้งแต่ความเป็นพรรคเลยก็ได้ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลนะความเป็นพรรคก็อาจจะถูกมองคำนี้ก็ยังต้องอีกสักระยะหนึ่งแหละเพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลมาไม่ถึง3เดือนค่ะตระบัดสัตว์หาเสียงเอาไว้อย่างหนึ่งทำจริงอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเงื่อนไขต่างๆที่เคยประกาศไว้ก่อนที่จะได้มาเป็นรัฐบาลจนมาล่าสุดกับการแถลงใหญ่ของท่านนายกบางอย่างมันก็ดูไม่ตรงไม่เหมือนเดิม รวมไปถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นะคะที่ณวันนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นว่ายังสารวนอยู่กับเรื่องของการทำประชามติจะไปแก้ไขกฎหมายประชามติแล้วเมื่อไหร่เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริงๆอันนี้ในเชิงนโยบายส่วนจุดยืนทางการเมืองก่อนหาเสียงก่อนเลือกตั้งหาเสียงไม่จับมือกับพรรคสองลุงสุดท้ายก็มีพรรคของทั้งสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลแม้ว่าตัวลุงจะไม่ได้มานั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีแต่ความเป็นพรรคความเป็นตัวแทนของลุงก็เข้ามาร่วมมาหมดเลยครบถ้วนนำมาสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตอนหาเสียงประกาศเป็นพันธมิตรกับก้าวไกลพอตั้งรัฐบาลจริงไม่มีก้าวไกลในสมการก้าวไกลกลายไปเป็นฝ่ายค้านทั้งๆที่เคยจับมือกันมาก่อนอันนี้หมายถึงพรรคอื่นๆด้วยนะคะที่อย่างเป็นธรรมอย่างเงี้ยไทยสร้างไทยอย่างเงี้ยก็หลุดไปเป็นฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันทั้งๆที่เคยจับมือทำ MOU กันมาครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยเวลาที่มีอะไรอาจจะย้อนกลับมาทิ่มแทงเนี่ยมันก็จะถูกขุดกลับมาถูกตั้งคำถามตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นตั้งรัฐบาลถูกไหมครับถ้าขยายความเรื่องนโยบายเช่นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ตรงปกอะไรบ้างแจก16ปีขึ้นไปตอนที่หาเสียงณขณะนี้น่าจะตัดออกถ้าเอาตัวเลขล่าสุดคือเหลือ50ล้านคนไม่ใช่56ล้านแล้วขอบเขตการแจกก็ไม่ใช่4กิโลเมตร
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปตามกระแสเรียกร้องส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะว่าอยากจะให้ขยายกว่านี้4กิโลมันน้อยไปหรือเปล่าก็กลายมาเป็นระดับอำเภอหรืออันดับเขตแต่พอกลายเป็นระดับอำเภอหรือระดับเขตแล้วก็จะมีคำถามตีกลับมาว่าแล้วใครได้ประโยชน์ล่ะใครดีใจล่ะแต่อันนี้ในแง่ข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องขยายขอบเขตยังไม่มากเท่าไหร่ค่ะที่มากที่สุดคือเรื่องการเคยบอกไว้ว่าไม่กู้มาแจกแล้วมันจะยังไม่จบด้วยอ่ะสิสุดท้ายคือกู้ตัดสินใจจะกู้เต็มจำนวน 500,000 ล้านออกเป็นพระราชบัญญัติที่ข่าวคนข่าวอธิบายทุกแง่ทุกมุมมาตลอดหลายวันเนี่ยนะครับแล้วการที่กู้มาเกินยอดแจกเพราะว่าแจกจริงอาจจะไม่ถึง 500,000 ล้านคือหมายถึงว่าจะมีบางคนที่อาจจะไม่รับใช่มั้ยเนื่องจากมีคนราวๆสัก 5-15% ที่อาจจะไม่รับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับหรือว่าจำนวนคนที่ถูกตัดออกไปแล้วคือสุดท้ายแล้วมันจะจบที่50ล้านคนนี้หรือเปล่ามันจะเป๊ะๆอย่างนั้นไหมก็ยังต้องตามกันต่อค่ะและช่วงเวลาที่ประกาศว่าจะทำเมื่อเป็นรัฐบาลเคยบอกเอาไว้ว่าไม่เกินไตรมาส1ของปี67หรืออาจจะระบุช่วงเวลาชัดเจนคือเดือนกุมภาพันธ์สุดท้ายอาจจะเป็นพฤษภาคมและถ้าดูขั้นตอนตามกฎหมายณขณะนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าพฤษภาคมจะได้แจกทันหรือเปล่าใช่เพราะว่าในบางขั้นตอนของกฎหมายเขาไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้ถ้าเราพูดว่าพฤษภาคม67มันก็ยังไม่แน่นะยังไม่ 100% นะคะครับอันนี้เป็นก็พูดว่าก็เป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลและโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยในแง่ของความเป็นพรรคแต่อย่างนึงที่ต้องเข้าใจเขาว่าความจำเป็นและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอาจจะบีบให้เขาต้องเลือกเส้นทางนี้ทั้งๆที่เขาไม่อยากหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่านี่ไงมันเป็นความจำเป็นทางการเมืองของเขาแม้แต่ในทางการเมืองคนที่อาจจะถูกมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามอย่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยังมีบางมุมที่คุณธนาธรบอกให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจข้อจำกัดและความจำเป็นในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย คือเสียใจแหละที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าไม่ได้เอานโยบายไปผลักดันแต่ในความข้อจำกัดแบบนี้ยังคงมองเพื่อไทยเป็นมิตรอยู่พอต้องมาบริหารจริงๆก็จะเจออุปสรรคหลายอย่างทีนี้ในมุมของคุณธนาธรมันจะตรงกับมุมของสส.ก้าวไกลที่ยังคงมองเพื่อไทยเป็นมิตรอยู่หรือเปล่านั่นก็เรื่องหนึ่งนอกเหนือจากความเป็นพรรคความเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเองจังหวะก้าวของท่านนายกนะคะตัวท่านนายกเองต่างหากที่เกิดคำถามหลายอย่างในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการพูดการโพสต์ต่างๆกับกลายเป็นว่ามีดราม่าตามมาจากการตัดสินใจหลายๆอย่างของท่านท่านเป็นคนที่ชอบที่จะสื่อสารด้วยตัวเองหลายเรื่องนะครับโดยความที่เป็นนโยบายของรัฐบาลอาจจะมีบางครั้งที่อาจจะใช้ทีมโฆษกน้อยเกินไปหรือเปล่านี่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์การสื่อสารด้วยนะครับส่วนการสื่อสารของตัวนายกรัฐมนตรีเองหลากหลายครั้งที่บอกว่ามันก็มีดราม่ามีคนอาจจะเห็นด้วยแล้วก็อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยมันตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ในบางกรณีที่เกิดขึ้นก็จบสวยนะแต่บางกรณีก็จบแบบงงๆคือลักษณะอย่างที่บอกคือคำว่าปืนลั่นเนี่ยค่ะชัดเจนเช่นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี66ที่ผ่านมานี้หลังจากที่อิสราเอลถูกกลุ่มฮามาสเปิดปฏิบัติการโจมตีออกมาจากพื้นที่ฉนวนกาซาทันทีทันใดและเริ่มมีข่าวมีผู้เสียชีวิตมีแรงงานไทยเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีโพสต์เป็นการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่สมควรจะเกิดขึ้นและผมขอร่วมกับประชาคมโลกประณามการกระทำดังกล่าวโพสต์นี้นะคะทำให้หลายคนที่อ่านเนี่ยตีความว่าเหมือนกับท่านนายกเนี่ยเลือกจะยืนอยู่ข้างอิสราเอลแล้วหรือเปล่านะคะสุดท้ายมันก็อาจจะนำมาสู่ความยากลำบากในการแก้วิกฤตตัวประกันตามมาแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะชี้แจงนะว่าไม่ได้หมายความว่าแบบนี้ไม่ได้เลือกข้างนะกระทรวงการต่างประเทศก็มีแถลงตามมาว่าจริงๆรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นกลางในสถานการณ์นี้และต้องการจะให้ความขัดแย้งการสู้รบมันยุติด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่คำวอร์ดิ้งแรกของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันได้ออกไปแล้วใช่นะครับก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงท่าทีลักษณะนี้21กันยายนในระหว่างที่นายกไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศแล้วก็สื่อไทยหลายสำนักก็ไปแปล
คำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีคือเขาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษแหละแต่บางช่วงบางตอนที่ฮือฮากันนะคะประมาณว่าท่านนายกพูดว่าเมื่ออดีตนายกทักษิณพ้นโทษจำคุกจะไปขอคำปรึกษาตรงนี้แหละถูกแปลความออกมาแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปมากมายแต่ว่าภายหลังนายกก็พอกลับมาถึงประเทศไทยแล้วท่านปฏิเสธข่าวนี้อย่างสิ้นเชิงใช่และยังท้าให้ไปเปิดเทปสัมภาษณ์ฟังได้นะครับว่าตกลงท่านพูดว่าอย่างไรกันแน่ก็คือไม่ได้จะไปให้คุณทักษิณเนี่ยมามีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือคำพูดลักษณะนั้นถูกวิจารณ์อย่างเสียหายเหมือนกันถึงตัวนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะมาชี้แจงและเปิดเทปกันทีหลังแต่ว่าจุดแรกที่ให้สัมภาษณ์และมีการแปลไปก็อาจจะพูดและวิจารณ์กันไปไกลแล้วนะคะสิ่งที่จะชวนคุณผู้ชมคิดก็คือถ้าสมมุติไม่พูดเลยเนี่ยดีกว่าไหมเพราะบางเรื่องมันอ่อนไหวอะคือถ้ามีคำพูดหรือที่ออกมาชื่อคนประมาณนี้เราไม่ตอบเลยได้ไหมครับมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายก็อาจจะมองได้ในแง่นี้ถัดมาเหตุการณ์25ตุลาคมตอนที่ท่านไปดูหนังสัปเหร่อกับคณะรัฐมนตรีกับคุณอุ้งอิงแพทองธารและมีจังหวะที่ก่อนจะฉายหนังสื่อมวลชนพยายามเรียกท่านนายกเพื่อจะขอถ่ายรูปใช่ไหมครับในจังหวะนั้นท่านนายกเศรษฐายืนอยู่กับคุณอุ้งอิงค่ะพอดีนายกก็พูดทีเล่นทีจริงหมายถึงนายกคนไหนมี2คนนะหันมาถามสื่อมวลชนพูดเล่นๆนะคะแต่ภาพนั้นถูกบันทึกเอาไว้และถูกเผยแพร่ออกมามีเสียงออกมาชัดเจนใช่ค่ะคนก็ตั้งคำถามอีกนะคะมีการตั้งคำถามจากสื่ออาวุโสท่านนายกไปตอบกลับเหมือนเป็นการตอบโต้นั่นละค่ะคือจังหวะนั้นเนี่ยเป็นที่มาของคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี2คนส่วนหนึ่งก็มาจากคำพูดของนายกทีเล่นทีจริงณวันนั้นนะครับสื่ออาวุโสอย่างคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยก็โพสต์ใน X ค่ะจัดรายการออนไลน์ด้วยนายกก็ตามไปตอบว่ามีคนเดียวเท่านั้นนะคุณสิริกัญญาก็วิจารณ์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะพอท่านนายกพูดเปิดประเด็นคล้ายๆกับเปิดประเด็นนะคะเราก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อสื่อหลายสำนักคุยกันค่ะว่าแผนการจริงๆของเพื่อไทยที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยคือเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนมือจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ้งอิงหรือเปล่านายก2คนหรือเปล่าคนไหนตัวจริงจังหวะมันใกล้เคียงกันตอนที่ท่านพูดทีเล่นทีจริงว่านายกมี2คนนะคนไหนเนี่ยแล้วถัดมาในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเพื่อจะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่คือเป็นช่วงที่เรารอเพื่อไทยจะมีหัวหน้าคนใหม่คือรู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะชื่อคุณนุ้งอิงเนี่ยมาแรงแทบจะไม่มีแคนดิเดตที่จะมาแข่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยในสถานะที่นายกพูดเมื่อวันที่25ตุลาเนี่ยเราพอจะทราบอยู่แล้วว่าคุณนุ้งอิงจะได้รับเลือกพอมาถึงวันประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีภาพนี้จุ่มพิษที่มือก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางเหมือนกันว่านี่คือการส่งสัญญาณว่าจะส่งไม้ต่อเก้าอี้นายกให้กับคุณอุ้งอิงหรือเปล่านะคะแต่ท่านนายกเศรษฐาก็ออกมาชี้แจงเช่นเหมือนกันบอกว่าไม่เกี่ยวมันเป็นมารยาทครับแล้วท่านบอกว่าท่านเอามือรองเอาไว้คุณอุ้งอิงเอาไว้ด้วยนะก็เหมือนกับเป็นการให้เกียรติกันนี่คือครอบครัวคือท่านมาอยู่ในพรรคเพื่อไทยเวลาเข้ามาประชุมพรรคท่านก็ถอดหัวโขนความเป็นนายกรัฐมนตรีออกไปเหลือแค่สมาชิกคนนึงแต่คนที่มองเข้าไปอาจจะไม่ได้แยกบทบาทความเป็นนายกกับความเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยค่ะนะครับนี่คือ 3-4 เหตุการณ์ที่นายกทำปืนลั่นนะยังมีต่ออีกนะครับเหตุการณ์ถัดมาวันที่10พฤศจิกายนในการแถลงรายละเอียดของโครงการ Digital Wallet จำได้คนตั้งความหวังกันมากว่ารูปแบบโครงการจะมีความชัดเจนอย่างละเอียดเพราะรอมานานแล้วก่อนหน้านั้นท่านนายกบอกว่าฟังผมคนเดียวอย่าไปถามที่ปรึกษาอย่าไปถามรัฐมนตรีผมจะแถลงชี้แจงให้เคลียร์และจะตอบทุกคำถามด้วยพอหลังจากที่ท่านบอกรายละเอียดหลายอย่างมันก็ละเอียดและเช่นเหลือ50คนเรารู้มากขยายรัศมีเป็นอำเภอวิธีการได้มาซึ่งเงินแต่ไอ้คำถามใหม่ที่ตามมามากมายคือการกู้เงิน500ล้านเนี่ยใช่มันจะผ่านกฎหมายได้อย่างไรกลายเป็นคำถามมันไม่จบจากการที่แถลงของท่านและช่วงท้ายยังจำได้ใช่ไหมครับไม่ได้เปิดให้มีการซักถามณจังหวะนั้นเลยท่านบอกว่าเวทีของการซักถามก็ให้เป็นเวทีต่อไปสุดท้ายกลายเป็นบรรดารัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพวกบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นคนออกมาชี้แจงเพิ่มเติมและตัวท่านนายกเองตอนที่บินไปประชุมที่อเมริกาท่านก็ต้องให้สัมภาษณ์
ส่งกลับมาที่ประเทศไทยกลับมาแล้วก็ยังมีคำถามตามมามากมายเช่นกันค่ะหรือเหตุการณ์ตอนที่ไปประชุมเอเปกแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่ท่านได้ไปพูดคุยกับชุมนุมคนไทยในซานฟรานซิสโกเอาจริงๆมันถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็แล้วแต่คนจะมองนะคำพูดบางประโยคนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกนะเคล็ดลับของความสำเร็จอันนี้ยกตัวอย่างที่พูดกับลูกของตัวเองก่อนเป็นนายคนให้เป็นขี้ข้าก่อนคำนี้แหละค่ะคำว่าขี้ข้านี่แหละถูกหยิบยกเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันอธิบายแบบนี้ครับจริงๆท่านนายกเศรษฐาตอนที่ยังเป็นผู้บริหารของแสนสิริเวลาให้สัมภาษณ์ท่านเคยพูดคำนี้มาแล้วนะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคือหลักคิดของท่านคือท่านบอกว่าท่านเป็นคนหัวโบราณไม่เชื่อในแง่ของการที่คนรุ่นใหม่จู่ๆจะไปทำเป็นสตาร์ทอัพเลยจะมีสักกี่คนจะเกิดเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กสตีฟจ็อบส์ได้ทันทีอาจจะต้องลองเป็นลูกจ้างเขาก่อนคุณต้องเรียนรู้และท่านก็ทำสอนกับลูกๆของท่านลูกท่าน3คนเนี่ยเป็นลูกจ้างก่อนจริงๆนะ 3-4 ปีท่านบอกถึงขนาดว่าถ้าคุณเลือกบริษัทที่แบบมีลักษณะของการตอกบัตรเข้าออกด้วยยิ่งดีอ๋อมันจะได้ฝึกระเบียบวินัยเงี้ยหรอใช่เรื่องระเบียบวินัยแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณไม่ชอบหัวหน้าแบบไหนคุณอย่าไปเป็นแบบนั้นรวมถึงฝึกความอดทนว่าถ้าคุณไปเจอหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ลาออกก็เปลี่ยนให้เจอผู้คนที่หลากหลายท่านเชื่อแบบนั้นแล้วพอมีคนมาถามมีคนนักศึกษาให้มาแนะนำท่านก็เลยตอบไปแบบนั้นจริงๆถ้าพูดเหมือนกับว่าเราเป็นพ่อแล้วคุยกับลูกไม่แปลกเลยนะเอาจริงในบทบาทของผู้บริหารณวันนั้นเนี่ยเคยพูดคำนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บก็ถูกวิจารณ์อีกมุมนึงถึงวิธีคิดแล้วก็การที่ใช้คำว่าขี้ข้าการใช้คำอ่ะเนาะคือคำว่าขี้ข้าที่นายกบอกเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นลูกน้องคนให้เขาถูกใช้ไม่ได้ในเชิงว่าเป็นขี้ข้าที่คนไม่เท่ากันเพราะไอ้เรื่องคนไม่เท่ากันเนี่ยยืนยันได้นะใครที่เคยไปสิริแคมปัสก็คือที่ตั้งของแสนสิริเนี่ยถ้าคุณเปิดเข้าไปในออฟฟิศเขาคุณเจอร้านกาแฟแล้วที่นั่งทำงานของท่านนายกเศรษฐาตอนที่ยังเป็นผู้บริหารแสนสิริก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นเลยครับก็คือเท่ากันหมดพนักงานเดินไปที่เจอคุณเศรษฐานั่งอยู่ตรงนั้นได้ประชุมกันถ้ามันไม่ได้เป็นความลับอะไรนะอันนี้เคยดูที่เขาพาไปเที่ยวแล้วก็ที่แสนสิรินะที่จอดรถเขาไม่มีแยกผู้บริหารเขาไม่ล็อกให้นะครับที่ไหนว่างเราก็จอดตรงนั้นแหละถึงจะได้บอกว่ามุมนึงอาจจะมองว่าเอ๊มองไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่วิธีคิดที่ท่านทำกับแสนสิริเนี่ยมันชัดเจนว่าส่งเสริมความเท่าเทียมส่วนคำว่าขี้ข้าจะเป็นมุมที่ว่าเป็นลูกน้องคนก่อนยังไงก็แล้วแต่คนจะอาจจะไม่ชอบในคำนี้ทั้งที่ท่านก็อาจจะคุ้นเคยในแบบของท่านเล่าแบบส่วนตัวสบายสบายสุดท้ายท่านตัดสินใจออกมาขอโทษนะกลับมาท่านก็เลยขอโทษขอโทษเลยแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ก็สะท้อนวิธีคิดวิธีการสื่อสารของท่านที่ตรงไปตรงมาแล้วมันก็สะท้อนว่าคนจับจ้องทุกคำพูดของท่านจริงๆอ่ะหรือเหตุการณ์ที่เซลฟี่กับประธานาธิบดีโจไบเดนคือท่านต้องนั่งติดกันด้วยตัวอักษรมันติดกันใช่ไหมใช่ไหมในการประชุมเอเปกหรือว่าในการรับประทานอาหารแต่พอเซลฟี่ก็มีเสียงวิจารณ์อีกว่าเป็นลักษณะของการเหมาะกับฐานานุรูปการเป็นนายกของไทยหรือไม่เซลฟี่เสร็จแล้วคำบรรยายที่อยู่ข้างบนที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่ามันดีอย่างเหลือเชื่อที่ได้มีโอกาสเซลฟี่กับโจไบเดนก็อาจจะถูกมองเรื่องความเป็นนายกไปเซลฟี่ดีใจที่ไปเซลฟี่กับผู้นำสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปโพสต์แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรระหว่างไทยกับสหรัฐคือบางคนเขามองว่าแล้วไม่ควรจะดีใจเกินไปหรือเปล่าในเมื่อคุณก็คือนายกเหมือนกันอะไรแบบนี้และนี่คือดราม่าล่าสุดเรื่องฝากผู้กำกับในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวานเอาชัดๆถอดทุกคำพูดนายกพูดว่ายังไงประโยคห่วงเวลานี้นะคะนายกบอกว่าผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท่องแท้และต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญลองฟังนายกรัฐมนตรีครับนะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแปรเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัด
ปัญหานี้ออกไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญคือปกติในการประชุมส.ส.เพื่อไทยเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพแต่ไม่นานใช่ไหมคะบันทึกเสียงเล็กน้อยตอนที่นายกขึ้นพูดหรืออาจจะเป็นจังหวะที่คุณแพทองธารขึ้นพูดแล้วหลังจากนั้นก็จะเชิญออกแต่ว่าตอนที่ท่านพูดเนี่ยสื่อมวลชนยังคงอยู่เขายังไม่ได้บอกว่าให้ออกไปแล้วสีหน้าที่ท่านพูดถ้าเราดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกตกใจท่านบอกว่ามีคนผิดหวังแล้วก็มีคนสมหวังแล้วก็ที่ขอมาก็ไม่ใช่ขอมาหมายความว่างี้คนสมหวังผิดหวังหมายความว่าที่เขาบอกว่าเออเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานไม่ดีตรงนี้นะครับซึ่งผมเองผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเขาทำงานไม่ดีผมไม่สามารถไปสั่งย้ายได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ผมก็ได้ไปบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ในโซนนี้ในเขตนี้มันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเยอะนะฝากช่วยดูแลด้วยเรื่องนี้เราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนยืนยันตลอดอธิบายชัดเจนไม่ได้ไปก้าวก่ายเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับผู้กำกับแต่ทีนี้มี2คำ2ครั้งที่พูดอาจจะมีบางถ้อยคำแตกต่างกันค่ะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรวันนี้มาร่วมรายการคมชลึกคุณวิโรจน์ได้ฟังทั้ง2คำอธิบายของนายกคุณวิโรจน์ก็เลยถามว่า2ท่านเนี้ยคนละคนกันหรือเปล่า2ท่านนี้คือ2ท่านไหนคะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานกับนายกรัฐมนตรีวันนี้คนเดียวกันไหมแล้วคุณวิโรจน์ก็มองว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา185การเข้าไปห้ามก้าวก่ายกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรวมถึงคุณวิโรจน์ก็โพสต์ใน Facebook ด้วยว่าถ้าหากไม่ได้ทำอะไรหรือบอกก็พูดเล่นนะจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ลองฟังคุณวิโรจน์ครับ2คนนี้เค้าคนเดียวกันมั้ยคือผมดูแล้วเขาพูดกันคนละอย่างเนาะคือถ้าท่านนายกพูดอย่างนี้สังคมก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าประชาชนนับจากนี้จะเชื่ออะไรที่นายเศรษฐาทวีสินพูดได้บ้างคราวนี้ก็บอกว่ามีเยอะเหลือเกินมีผิดหวังมากกว่าสมหวังถูกไหมครับแสดงว่าก็มีบางส่วนสมหวังนะฮะแล้วก็ท่อนนึงก็บอกจำนวนไม่น้อยด้วยแสดงว่าที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยก็คงต้องมีการฝากการฝังหรือการขอตำแหน่งให้ผู้กำกับใหม่อยู่แล้วซึ่งการกระทำแบบนี้ผมก็ยืนยันว่าผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา185ที่ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเข้าไปก้าวก่ายในเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายเลื่อนตำแหน่งหรือโอนนะครับตำแหน่งข้าราชการนะครับนี่คือคุณวิโรจน์แต่คนที่ทำเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายตำรวจแล้วเรียกว่าเป็นตั๋วมาตลอดเนี่ยคือคุณรังสิมันต์โรมให้ฉายาใหม่แล้วค่ะตั๋วนายกตั๋วเพื่อไทยและคุณรังสิมันต์โรมยืนยันว่านี่คือการทุจริตด้วยซ้ำถ้าหากว่ามีการฝากฝังจริงเนี่ยนะครับลองฟังคุณโรมครับผมฟังคำพูดของนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะครับมันฟังเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับสุดท้ายคำสัญญาต่างๆที่บอกว่าจะไม่มีตั๋วไม่มีอะไรต่างๆอ้าวแล้วคุณพูดมาขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้แล้วไม่ต้องบิดเป็นคำพูดอื่นครับมันชัดเจนว่าวันนี้นะครับคุณเศรษฐาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายจริงๆบางคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะต้องอาศัยในเรื่องของพยานหลักฐานอย่างอื่นไหมที่จะเอาผิดผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไอการแต่งตั้งโยกย้ายถ้าเกิดผมจะขอตั๋วจากใครเนี่ยผมก็ยกหูโทรหาฮะผมบอกเฮ้ยผมอยากจะฝากตำรวจคนนี้หน่อยฝากได้ไหมแล้วมันจะเอาหลักฐานประเภทแบบมีเอกสารราชการแต่คำพูดของนายกที่ผมเชื่อว่าไม่รู้ว่าแฉเองนะฮะแฉตัวเองหรือว่าเป็นการหลุดนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับที่จะฟังได้ว่าวันนี้การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเนี่ยอาจจะมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่ก้าวไกลเท่านั้นแม้ว่าก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เขาอาจจะไม่ค่อยสื่อสารกันเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ฝ่ายค้านด้วยกันประชาธิปัตย์ก็ขยับเหมือนกันในฐานะประธานกรรมธิการตำรวจค่ะคุณชัยชนะเดชเดโชบอกแบบนี้นะคะขอประกาศเลยว่าจะเรียกท่านนายกเข้าชี้แจงด้วยตัวเองเขาปักหมุดเอาไว้วันที่7ธันวาคมนะลองฟังเสียงคุณชัยชนะดูค่ะเราต้องยอมรับว่าจะไปวิจารณ์ว่ามีตั๋วตำรวจหรือไม่เนี่ยอันนี้เราวิจารณ์ขั้นลึกอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ต้องไปถามว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยเราต้องเชิญท่านมาตอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถ้าเราไปตอบว่าวันนี้เรื่องตั๋วการวิ่งเต้นยกย้ายมีจริงหรือไม่เนี่ยมันเหมือนเป็นการไปกล่าวหาองค์กรนั้นๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคงไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเชิญนายกรัฐมนตรีมาสอบถามและข้อมูลให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านสัมภาษณ์เนี่ย 1. ท่านมีเจตนาอะไรข้อที่จริงเป็นอย่างไร2หรือเป็นการที่บทกลอนพาไปที่ท่านพูดเรื่องหนี้นอกระบบต้องสอบถามข้อที่จริงให้ชัดเจนที่คุณโรมใช้คำว่าแฉตัวเองก็เหมือนกับที่ข่าวพ้นคนข่าว
ตั้งเป็นหัวข้อเรื่องการเปิดหน้าชกคือหมายถึงว่าเปิดหน้าให้ฝ่ายค้านชกในจังหวะในทางการเมืองแบบนี้เราเห็นทั้งก้าวไกลและประชาธิปัตย์ขยับแล้วนะครับถ้าจะฟังคนที่เขาตรวจสอบโดยเฉพาะก้าวไกลจะอ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา185ก็มาขยายความกันหน่อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้เขาขยายความในวงเล็บที่3ที่จะเข้าข่ายประมาณนี้ใช่ไหมคะวงเล็บ3บอกว่าการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นค่ะและถ้ามีความผิดตามมาตรา185ของรัฐธรรมนูญมีบทกำหนดโทษระบุเอาไว้ในมาตรา101ของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ7กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา184หรือ185ก็จะโยงมาที่185ถ้าทำอันนั้นก็จะมาผิดอันนี้สรุปถ้ามีการร้องเรียนอาจจะจบที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่อันนี้เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะถ้าในกรณีนี้ก็คือหมายถึงเพื่อไทยนายกไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็มีข้อกฎหมายที่เดี๋ยวจะโยงให้เห็นว่าในมุมของอดีตตำรวจเขามองเข้าข่ายเรื่องจริยธรรมทีนี้แหละจะครอบคลุมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกก็ด้วยนายกรัฐมนตรีที่เข้าข่ายเรื่องของการอยู่ในกฎหมายอยู่ในจริยธรรมนักการเมืองด้วยเนี่ยนะครับขยายความที่นายกพูดเรื่องผู้กำกับหมายถึงอะไรทำไมถึงไปโยงกับความที่จะมาฝากคนนั้นคนนี้และฝากด้วยเหตุผลอะไรถ้า มันเป็นจริงทำไมต้องฝากผู้กำกับสำคัญมากหรอหรือถ้ามันไม่จริงในอดีตมันก็เคยเกิดขึ้นจริงอดีตมีจริงอธิบายแบบนี้นะครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจมีหลายระดับแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีมากน้อยแตกต่างกันไปถ้าเป็นระดับผบ.ตร.อันนี้จะเป็นกตร.ให้ความเห็นชอบครับท่านนายกจะนั่งเป็นประธานจำได้ไหมคะที่แล้วเอาเป็นว่าการเลือกผบ.ตร.เนี่ยนายกมีบทบาทสำคัญที่สุดแม้ว่าจะทำในนามของคณะกรรมการกตร.ใช่รอบล่าสุดก็ได้บิ๊กต่อมาไงคะถัดมาถ้าเป็นระดับนายพลก็จะแบ่งเป็น2โผพลใหญ่กับพลเล็กโผนายพลใหญ่หมายถึงพลตำรวจเอกระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลดลงมาพลตำรวจโทด้วยก็เช่นผู้ช่วยผบ.ผู้บัญชาการภาคและผู้บัญชาการหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือที่เทียบเท่าอันนี้คือผลในพลใหญ่ก็เรียกง่ายๆพลตำรวจเอกลงมาถึงพลตำรวจโทค่ะแต่ถ้าเป็นพลตำรวจตรีจะเป็นโผในพลเล็กก็หมายถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่าหมายถึงรองผู้บัญชาการก่อนที่จะขึ้นมาอยู่ในระนาบพลตำรวจโทครับนี่คือระดับนายพลถ้าเล็กลงมาอีกคือระดับนายพันนี่แหละที่สำคัญค่ะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ก็คือตำแหน่งพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้กำกับและเป็นได้ทั้งรองผู้บังคับการแต่เราอะโฟกัสไปที่ผู้กำกับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นรองผู้บังคับการคือเขาไม่ได้มีอำนาจในการคุมพื้นที่งบอะไรต่างๆไม่ได้ผ่านมาทางนี้ไงแล้วก็ไล่ลงไปพันตำรวจโทก็ระดับพวกสารวัตรนะครับถึงพันตำรวจตรีค่ะผู้กำกับสำคัญอย่างไรเคยได้ยินไหมคำว่าโรงพักเกรด A เกรด A บวกบวกได้ยินสิสถานที่ที่มันอาจจะมีผลประโยชน์เยอะจริงยกตัวอย่างในกรุงเทพสน.บางรักสน.ลุมพินีสน.ทองหล่อสภ.เมืองพัทยาคุณผู้ชมลองนึกภาพสน.พวกนี้ที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันไว้เนี่ย คือเขาถูกมองว่าเป็นทางของผลประโยชน์ของเงินนอกระบบเพราะว่ามีสถานบริการเยอะแหล่งท่องเที่ยวเยอะเต็มไปหมดเลยพอมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมันก็คือช่องทางในการหาเงินนั่นเองคือถ้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็เนี่ยอย่างพัทยาเนี่ยเงินมันโฟลว์อยู่ในนี้นะครับก็แต่ต้องยอมรับแบบนี้นะว่าเรื่องสถานบริการเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่มันเป็นช่องทางในการหาเงินเนี่ยสำหรับตำรวจที่คิดไม่ดีเท่านั้นนะก็พวกคนไม่ดีทั้งนั้นก็จริงตำรวจดีที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ก็มีเขาก็จะไม่รับแต่หลายครั้งที่มีปัญหาสังเกตไหมครับเกิดจาก
บรรดาสถานีตำรวจที่เข้าไปมีข้อกล่าวหามีผลประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นประจำเลยเนี่ยแหละความสำคัญของตำแหน่งผู้กำกับส่วนกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับมาจากไหนมันจะต้องเป็นทอดไปนะอธิบายแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่เพราะกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยนายกตั้งผบ.ตร.ใช่ไหมครับแล้วผบ.ตร.ถึงไปตั้งรองผู้บัญชาการอีกทีไล่ลงไปเรื่อยๆรองผู้บัญชาการก็ไปตั้งพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกเนี่ยคือตำแหน่งผู้กำกับผู้กำกับแล้วทีนี้ถ้าผู้กำกับหรือระดับผู้การอาจจะเข้ากับส.ส.ในพื้นที่ไม่ได้เผอิญว่าสสนั้นก็อยู่ในพรรคที่เป็นรัฐบาลพอดีมีอำนาจในการบริหารประเทศพอดีอ้าวสสไปฟ้องนายกฟ้องรัฐมนตรีเพราะเขาเป็นรัฐบาลอยู่ไงโดนเด้งไงถูกเด้งออกจากพื้นที่ได้แต่อันนั้นเนี่ยไม่ใช่กระบวนการตามกฎหมายค่ะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยระดับผู้กำกับเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอำนาจของกองบัญชาการนั้นๆเช่นสมมติสน.ทองหล่อก็ต้องจบที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลบชน.นะไม่ได้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายแต่คำว่าตั๋วมันก็คือแบบนี้แหละครับคือจะไปฟ้องไปขอให้กองบัญชาการช่วยคนเหล่านี้ตามที่คำเขาฝากมาหน่อยเอาออกเอาเข้าหน่อยจริงๆพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่นี้ก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่อุดช่องโหว่ให้ได้แต่การที่ยังมีการพูดถึงเรื่องตั๋วอยู่เนี่ยมันสะท้อนอะไรนี่เลยค่ะพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรครับอดีตรองผู้บังคับการเจรตำรวจและเป็นตำรวจนักปฏิรูปท่านหนึ่งปัจจุบันเป็นเลขาธิการสปยท.ท่านบอกว่าการวิ่งเต้นใช้เส้นสายที่โยงกับฝ่ายการเมืองเป็นที่รู้กันดีมีทุกยุคทุกสมัยส่วนสมัยนี้จะมีหรือไม่ไม่ทราบไม่ทราบนะสมัยเนี้ยแต่หากพูดถึงในอดีตมีสิ่งที่เรียกว่าบัญชีนายกและบัญชีของฝากการเมืองจริงๆเพราะฉะนั้นต้องย้ำนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการฉายภาพว่าในอดีตมีจริงบัญชีนายกบัญชีการฝากของนักการเมืองในวงการเขาพูดกันค่ะข่าวคนข่าวเสริมข้อมูลตรงนี้จากท่านวิรุฒ มันมีบางยุคที่ทำกันเป็นหนังสือฝากแบบจริงจังเลยนะแล้วถ้ายังจำกันได้มีการแฉเอาหนังสือฝากออกมาเล่นงานกันในทางการเมืองด้วยนะครับwallpaper นายกก็เคยมีบทบาทในการฝากตำรวจบอกแค่นี้ไม่บอกว่ายุคไหนละกันนะเนี่ยบัญชีนายกบัญชีนักการเมืองมีรายชื่อตำรวจเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วจะบอกใช่ไหมว่าอยากจะไปลงตรงไหนอยากจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยตำแหน่งอะไรในบัญชีจะบอกหมดเลยค่ะบัญชีนี้จะถูกส่งไปถึงข้างบนก็คือผบ.ตร.หรือว่านายตำรวจที่เป็นคนจัดลงทีนี้ทางฝ่ายการเมืองก็จะมีคนกลางหรือว่าคนที่ส่งบัญชีเป็นคนสำคัญในฝ่ายการเมืองฝ่ายตำรวจผู้ที่มีหน้าที่เขาก็จะพอได้รับมาจากคนส่งบัญชีของฝ่ายการเมืองแล้วเนี่ยอ๋อมาให้ตำรวจเขาก็จะลองไปจัดดูถ้าได้ก็โอเคพอได้ก็ไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต่อรองจะชี้แจงกลับมาขอเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมก็เจรจากันเพราะแน่นอนข้าราชการประจำก็ไม่อยากจะมีปัญหากับผู้มีอำนาจหรือฝ่ายการเมืองณเวลานั้นอยู่แล้วก็ต้องพยายามจะทำให้เขาอย่างน้อยๆก็ต้องมีความพึงพอใจในสิ่งที่ฝากมาถ้าพื้นที่กอไก่ไม่ได้ย้ายไปขอไข่ได้ไหมคะเพียงแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยครับเทคโนโลยีการสื่อสารมันกว้างขวางขึ้นใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องทำเป็นกระดาษเป็นบัญชีมาคอยติ๊กกันแล้วก็สื่อสารกันด้วยทางอื่นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าหลักฐานเนี่ยจะจับมือใครดมมันยากไงยากมากและนี่คือสิ่งที่ข่าวข้นคนข่าวขอเรียกมันว่าตั๋วดิจิทัลแล้วครับตอนนี้นะจากรูปแบบของกระดาษมันไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์หมดแล้วแบบนี้ก็จะหาหลักฐานได้ยากขึ้นใช่แล้วในช่วง10ปีหลังเนี่ยแทบไม่มีแล้วอ่ะก็ยิ่งยากขึ้นไปคืออาจจะบอกว่าคำว่าไม่มีเนี่ยหมายถึงว่ากระดาษเนี่ยคงไม่มีแล้วไม่มีให้เห็นแต่การขอการฝากเนี่ยยังมีอยู่แม้ว่ามันจะยากขึ้นก็ตามเพราะหนึ่งในกฎหมายที่พัฒนาขึ้นมาก็คือเขาห้ามย้ายข้ามภาคหรือข้ามกองบัญชาการคือถ้าจะย้ายเนี่ยต้องเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวทำเป็นลักษณะของการแลกตัวข้ามกองบัญชาการถ้าแบบนี้ได้แต่ส่วนใหญ่อะก็ไม่ค่อยมีใครอยากย้ายหรอกเพราะว่าถ้าบ้านอยู่ตรงนี้จะข้ามภาคไปเลยมันทีนี้ถ้าจะฝากถ้าจะขอก็อยู่ภายในกองบัญชาการใช่ค่ะพันตำรวจเอกวิรุฒตั้งข้อสังเกตเรื่องแบบนี้แม้จะหาหลักฐานยากแต่ถ้าสอบสวนกันจริงถือว่า
ผิดจริยธรรมถ้ามีความผิดคือผิดจริยธรรมใช่ไหมสสที่ฝากตำรวจมีความผิดตามรัฐธรรมนูญส่วนนายกหรือรัฐมนตรีที่รับฝากหรือรับรู้รับทราบแต่ไม่ห้ามปรามแถมยังยิ้มหัวเราะก็น่าจะเข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมด้วยไม่รู้หมายถึงใครมาตรฐานจริยธรรมข้อ11บอกว่าไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแล้วก็เชื่อมกับโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา185ค่ะเพราะว่านี่ไงข้อ11เนี่ยเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์ค่ะถูกไหมครับ185พูดถึงการใช้อำนาจสสสวเข้าไปมีส่วนกับการแต่งตั้งโยกย้ายบรรดาข้าราชการต้องดูว่าเรื่องนี้จะเป็นไฟลามทุ่งจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสสเพื่อไทยที่ในทางการเมืองเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าให้เขาชกแล้วเนี่ยจะกลับมาเปลี่ยนเกมเปิดหน้าชนในเรื่องอื่นๆที่รัฐบาลมีความได้เปรียบได้หรือไม่พักกันครู่เดียวช่วงหน้าจะคุยกับเลขาธิการพักเพื่อไทยคนที่อยู่ในที่ประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานตกลงเกิดอะไรขึ้นความหมายที่นายกพูดหมายถึงการฝากกันจริงหรือไม่หรือหมายถึงการพูดถึงปัญหาช่วงหน้าติดตามสรุปแล้วเหตุการณ์เมื่อวานที่นายกไปประชุมร่วมกับสสพักเพื่อไทยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงมีคำว่ามีคนสมหวังและมีคนผิดหวังเพราะว่าขอกันมามากเหลือเกินหมายถึงตำแหน่งผู้กำกับเนี่ยนะครับความหมายที่นายกพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับช่วงนี้ข่าวค้นคนข่าวจะเปิดใจคุยกับคุณสรวงศ์เทียนทองครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสรวงศ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวราวิทย์คุณนรินทร์ครับท่านผู้ชมครับคุณสรวงศ์อยู่ในที่ประชุมเมื่อวานถูกต้องนะครับอยู่ครับอยู่ครับครับได้ฝากผู้กำกับสพสนไหนกับท่านนายกบ้างไหมครับจริงๆเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยคำพูดด้วยความจริงใจอย่างนี้ดีกว่านะครับในการที่อยากจะแก้ปัญหาของท่านนายกเนี่ยถ้าเราดูคำพูดโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือมันเริ่มมาจากการที่มีสสหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูมานิชฌังพุ่มท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณเสนอปัญหาในเรื่องของการหนี้นอกระบบนะครับที่เกิดขึ้นในส่วนมากเลยจะอยู่ในต่างจังหวัดด้วยเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้กับท่านนายกก็คือทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่ากระบวนการพวกนี้ที่เขาเรียกว่าแก๊งหมวกกันน็อกอะไรแก๊งต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวดองกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือต้นประเด็นเลยแต่พอท่านนายกมีดำริที่จะแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยท่านก็มีการเชิญนะครับทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจมาประชุมกันที่ Impact Arena นะครับน่าจะเป็นวันที่10-12ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับที่จะมารวมกันในการประชุมเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่สสนะครับมาบอกมากล่าวมาเล่าให้ฟังมันก็เป็นความทุกข์ความร้อนของพี่น้องประชาชนที่พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้รับมาจากพี่น้องประชาชนอยู่แล้วอันนี้การที่เราจะไปขอใครเรื่องตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่ามาตรา185เนี่ยเราไม่สามารถทำได้อยู่แล้วอันนี้สสทุกคนรู้ดีท่านนายกทราบดีมันไม่มีการขอกันแน่นอนฮะแล้วก็ถ้าเราดูย้อนกลับไปแล้วไปดูรายตำแหน่งเลยแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไปดูนะครับมันถ้าสสพรรคเพื่อไทยสามารถขอได้ผมคนหนึ่งเนี่ยครับที่โดนผลกระทบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเต็มๆในการเลือกตั้งครับณปัจจุบันคนคนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมอ๋อไม่ได้เปลี่ยนหรอครับแม้ว่าอยู่ในช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับพอดีเนี่ยคนที่คุณสรวงศ์อาจจะคิดว่าเคยดำเนินคดีคุณสรวงศ์มาก่อนเคยมีปัญหาในทางการเมืองมาก่อนเนี่ยยังอยู่ที่เดิมคือเรามองอย่างนี้ครับคุณวราวิทย์คุณนรินทร์ครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราโดนมาเยอะเราโดนมาเยอะจริงๆนะครับถ้าจำกันได้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีคนเดียวเนี่ยไปทั้งครม.เลยนะฮะ
นั่นคือย้ายข้าราชการคนเดียวแล้วจริงๆด้วยความคิดของผมเนี่ยนายกรัฐมนตรีย้ายคนคนเดียวเนี่ยข้าราชการเนี่ยแล้วไม่ได้ย้ายไปที่ที่ไม่ดีนะฮะยังถูกโดนขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาแวร์อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังมาบอกสสว่ามันเกิดอันนี้ขึ้นมีเจ้าหน้าที่คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องพวกเราซึ่งเป็นสสก็มาสะท้อนในพรรคซึ่งท่านนายกก็เข้าประชุมพรรคเกือบทุกวันอังคารนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเข้าใจว่าท่านนายกก็คงจะไปสะท้อนให้ระดับผู้บังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ฟังนะครับถามว่าท่านนายกหรือว่าสสพรรคเพื่อไทยมีอำนาจในการไปย้ายคนนู้นคนนี้มาอยู่ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ไหมคือผมอยากให้ดูเป็นรายบุคคลเลยครับว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยถ้ามันทำได้จริงเนี่ยโอ้ผมว่ามันไม่เป็นภาพแบบนี้แน่นอนครับคือเดี๋ยวโผเข้าใจว่าน่าจะประกาศกันช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยนะครับในแง่ของการแต่งตั้งโยกย้ายตั้งแต่รองผู้การมาจนถึงระดับสารวัตรซึ่งก็จะมีผู้กำกับอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยคุณสรวงศ์บอกท้าให้ไปดูเลยว่ารายชื่อที่อาจจะถูกมองว่าเป็นคนของคนนั้นคนนี้เนี่ยมันมาจริงตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าถูกไหมครับต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นด้วยถูกต้องครับเพื่อจะบอกว่ามันไม่สามารถไปมีอิทธิพลอะไรไปแต่งตั้งโยกย้ายบรรดาผู้กำกับในพื้นที่นั้นได้เลยถูกต้องครับคือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกและให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับผมเจอหลายๆคนทำงานอยู่ในที่ที่เดียวเป็นเวลา10กว่าปีไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขึ้นไม่ได้ย้ายเขาก็มาบ่นให้ผมฟังผมก็บอกพี่แล้วจะให้พวกผมทำยังไงนะครับบางคนเนี่ยข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกคือต้องให้ความยุติธรรมกับท่านนายกเพราะว่าคือคำพูดของท่านนายกที่พูดไปเนี่ยพวกผมที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยเชื่อไหมครับไม่มีใครสะดุ้งหรอกครับเพราะอะไรเพราะเราสะท้อนไปถึงนั่นนายกจริงๆถูกต้องเราสะท้อนแต่ให้ท่านเห็นไอ้ที่บอกว่าจะมีบางคนผิดหวังบ้างสมหวังบ้างอันเนี้ยคือมันรวมถึงว่าสิ่งที่เราไปบ่นเนี่ยบางคนก็ทนต่อไปแล้วกันนะว่าก็ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ได้ตามนั้น คุณสรวงศ์เดี๋ยวนึงครับผมสรุปประเด็นแบบนี้คือมันมี2กรณี1ก็คือสสไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนคล้ายๆว่าสมมุติว่าอยากจะให้เปลี่ยนผู้กำกับสถานีนี้ว่าเขาทำงานอาจจะมีช่องโหว่มีผลประโยชน์กับ2คือตัวผู้กำกับก็อาจจะมาบ่นมาเปรยๆด้วยความที่อาจจะทำงานร่วมกันในพื้นที่กับสสว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วอาจจะมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายในฐานะสสก็ต้องรับฟังเสร็จปุ๊บก็ไปสะท้อนผ่านนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับมันจะเป็น2กรณีแบบนี้คือคำว่าสะท้อนผ่านเนี่ยไม่ได้สะท้อนผ่านหน้าท่านนายกโดยตรงนะครับที่ผมเรียนได้ทราบท่านนายกมาประชุมพรรคเกือบทุกวันอังคารแล้วเราเนี่ยก็ไปเจอพี่น้องประชาชนมาแล้วเราก็มาพูดกันในพรรคท่านนายกก็ได้ยินบ้างเก็บเอาไปคิดบ้างเก็บเอาไปคือประเด็นสำคัญเลยผมไม่อยากให้ทิ้งคือท่านนายกมีดำริที่จะต้องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการพวกนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเข้าไปมีส่วนรู้เห็นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันผมไม่อยากให้ทิ้งประเด็นคำพูดเมื่อวานของท่านนายกผมรับประกันได้ว่าพวกผมทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือเพื่อไทยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นอะไรในแง่ที่นายกพูดเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยปัญหาของประชาชนเข้ามาสะท้อนกันจริงๆคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับพวกเราโดนมาเยอะโดนมาเยอะจนขณะทุกคนเนี่ยที่อยู่ในเพื่อไทยเนี่ยคือทำใจอยู่แล้วว่าเรามาเป็นรัฐบาลกี่รอบคุณวราวิทย์คุณนรินย้อนกลับไปดูเลยครับพวกเราเนี่ยไม่เคยนะครับที่จะไปโยกย้ายไปอะไรที่ไปกลั่นแกล้งข้าราชการทั้งสิ้นพวกเราย้อนกลับไปดูได้เลยครับผมย้ำอีกทีว่าท่านนายกไม่มีอำนาจ
ในการที่จะไปโยกย้ายหรือว่าแต่งตั้งใครทั้งนั้นทุกอย่างมาตามระบบทุกอย่างมาตามคณะกรรมการของกตร.อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรามั่นใจนะครับเน้นอีกทีก็คือเมื่อวานนี้ที่ฟังก็คือทุกคนก็โอเคก็ทำใจว่านี่คือเพื่อไทยแหละเราไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นประเด็นภายนอกหลังจากที่ฟังนายกเพราะว่าเราคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่แล้วในที่ประชุมจริงครับจริงครับคืออยากให้ฟังทั้ง conversation ทั้งหมดคือทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสปีชของท่านนายกเมื่อวานนี้เน้นไปในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพียงแต่ว่ามีช่องคำพูดเดียวแล้วผมพูดตรงๆนะครับถ้าท่านนายกไม่ได้มีความตั้งใจหรือว่าที่เขาบอกว่าท่านนายกหลุดเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับเราไม่จำเป็นต้องเอาสื่อเข้าคุณวราวิทย์คุณนรินทร์รู้อยู่แล้วว่าเวลาพักสื่อถ่ายแป๊บประชุมมันให้เข้ามาอินเสิร์ตรูปแล้วก็ออกไปจะพูดอะไรก็เห็นว่าแบบกล้องอยู่เต็มไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราดูเจตนาครับช่วยดูเจตนานิดนึงคือสื่อเข้ามาเนี่ยหลายแขนงผมมั่นใจเลยว่าพี่ๆสื่อมวลชนอาจจะมีแค่ไม่กี่ช่องที่จับประเด็นคำพูดเนี้ยเอามาเป็นประเด็นนอกนั้นก็จะคือถ้าเป็นสื่อมวลชนที่อยู่กับเพื่อไทยมานานเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคือมันคือเพื่อไทยอ่ะเพราะเราเหมือนกับว่าไม่ได้ยุ่งในเรื่องความเสี่ยงตรงนี้เลยว่าถ้ามันมีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วทำให้รัฐบาลเดือดร้อนเนี่ยถูกต้องครับเจ็บมาเยอะแล้วจะเสี่ยงทำไมแล้วทำไงอะคะคุณสรวงศ์ในเมื่อที่ผ่านมาคนเนี่ยเชื่อว่ามีในอดีตนะจะไม่ใช่สมัยนี้ก็ได้นะคะแต่เรื่องมันไปไกลแล้วอะทางเพื่อไทยจะทำยังไงต่อก็คือพูดตรงๆนะครับคือนะตอนนี้ถ้ามีใครไปร้องหรือว่าเห็นว่ามีทางพักใส่ทางกรรมธิการตำรวจก็จะเชิญท่านนายกเข้าไปชี้แจงครับก็แล้วแต่ครับคือถ้าเป็นข้อมูลที่ท่านนายกเข้าไปชี้แจงได้ท่านนายกก็คงจะเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิทย์เป็นสิ่งที่ท่านนายกต้องพิจารณาแต่พวกผมเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมยืนยันคำเดียวเลยว่าพวกผมเนี่ย1รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาครับแล้วมาสะท้อนในพรรคนะครับอะไรที่จะเกิดเป็นรูปธรรมหรือไม่เป็นรูปธรรมมันไม่มีการที่พวกผมเอารายชื่อไประบบท่านนายกช่วยย้ายคนนี้ให้หน่อยเอาย้ายคนนี้มานี่เอานู่นนี่โหพวกผมทำได้ขนาดนั้นพวกผมก็น่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของสภาก็เป็นพวกผมหมดนะครับครับคุณสรวงศ์แบบนี้ถ้าคุณสรวงศ์ยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ถูกตีความเรื่องการฝากผู้กำกับในลักษณะของการเป็นตั๋วเป็นอะไรจริงเนี่ยแต่ถ้าย้อนกลับมาดูคำพูดของท่านนายกที่พูดวันนั้นทั้งที่รู้ว่ามีสื่ออยู่เนี่ยเพราะงั้นคุณสรวงศ์คิดว่ามันจะต้องมีในแง่ของการปรับปรุงเรื่องของการสื่อสารไหมครับเช่นคำว่าที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่สมหวังเป็นผู้กำกับใหม่เนี่ยมันก็อาจจะมีคำที่ถูกตีความได้ไงเป็นช่องที่ทำให้ถูกตีความเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมอย่างที่ถูกตีความไม่ได้เป็นจริงแล้ววิธีการสื่อสารล่ะครับคุณสรวงศ์ครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นท่านนายกก็ต้องอาจจะต้องไปดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของท่านนายกละนะครับในการที่จะสื่อสารออกมาแต่วันนี้ผมมั่นใจว่าท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วเรื่องนี้นะครับก็คือท่านก็ยืนยันว่าท่านก็มีความตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยันแน่นอนแล้วก็ท่านนายกก็ยืนยันนะครับส่วนในเรื่องของคำพูดหรือว่าขอนู่นนี่นั่นเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราซึ่งเป็นส.ส.เนี่ยสะท้อนในพรรคนะครับแล้วท่านก็ไปพูดเหมือนกับพูดต่อเหมือนกับข้อร้องเรียนของพวกเราดีกว่าคนละเรื่องไอ้ขอนี่คือขอให้แก้ปัญหาให้กับประชาชนยังไงไม่ใช่ว่าไปขอตัวตำแหน่งของผู้กำกับถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องคือเรามาสะท้อนปัญหาในพื้นที่ให้กับพรรคได้ฟังครับ
แล้วท่านนายกก็อยู่ในที่ประชุมพรรคมีการคุยกันภายในบ้างหรือยังครับว่า7ธันวาคมคิดว่านายกควรจะไปชี้แจงต่อกรรมธิการเองไหมครับหรืออาจจะเป็นผู้แทนผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับท่านนายกวันที่7เห็นว่าท่านนายกมีภารกิจอยู่นะครับเพราะว่า7ธันวาคมมีประชุมสัมมนาของพรรคเพื่อไทยที่โคราชด้วยนี่ใช่มั้ยครับคุณสรวงศ์ครับเห็นว่าวันที่6ท่านนายกจะตามไปตอนเย็นนะครับเห็นว่ามีภารกิจแล้วจะตามไปตอนเย็นแล้วก็วันที่7ตอนเช้าท่านนายกก็จะกลับเลยครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านจะเลือกไปชี้แจงด้วยตัวเองก็ไปได้ไม่ได้ติดประชุมสัมมนากับทางเพื่อไทยวันที่7เพราะไม่ได้ติดสัมมนากับไปตอนเย็นวันที่6แต่ว่าจะติดภารกิจอื่นของท่านนายกอันนี้ผมไม่รู้จริงครับครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณสรวงศ์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณวราวิทย์คุณนรินทร์ครับสวัสดีครับคุณสรวงศ์เทียนทองครับในการที่การพักเพื่อไทยก็ฟังอีกมุมนึงใช่จากส.ส.เพื่อไทยที่อยู่ในที่ประชุมไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหากันแต่อย่างน้อยๆนะคะในถ้อยแถลงเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีคนที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อและพร้อมที่จะฟังคำอธิบายและพร้อมที่จะไม่ฟังด้วยแต่สิ่งที่เราถามคุณสรวงศ์ไปเนี่ยก็คือคำพูดบางคำที่ถูกหยิบยกขึ้นมาจากปากท่านนายกอาจจะทำให้บางคนเนี่ยเข้าใจผิดไปแล้วไงเพราะฉะนั้นในมุมที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยลองถามนักวิชาการดูหน่อยไหมคือเรื่องของการสื่อสารเฉพาะตัวของท่านนายกค่ะสองคนนะคะที่จะมาตีความให้เราได้เห็นการคนแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกอาจารย์บอกแบบนี้นะคะบอกว่าเท่าที่มองเห็นนะดูแล้วนายกค่อนข้างจะหลุดบ่อยน่าจะเป็นเพราะว่านายกเลือกสื่อสารเองทุกเรื่องนั่นแหละเหมือนน้ำหกกระจกแตกอ่ะพูดทุกเรื่องพูดเยอะก็เลยมีปัญหามากนายกเองทำหน้าที่เป็นนายกแล้วนายกก็ยังเป็นผู้ที่สื่อสารเหมือนกับเป็นโฆษกเลยโฆษกจริงๆน่ะมีนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานมีคนตั้งคำถามถึงขั้นที่ว่าแล้วจะมีโฆษกไปทำไมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นขอกลางหลักการการเป็นผู้นำประเทศอาจารย์บอกเลยนะคะว่าหลักการของการเป็นผู้นำประเทศสิ่งที่สื่อสารออกไปล้วนมีความหมายสิ่งที่จะต้องบอกคือแสดงสถานะจุดยืนของรัฐบาลสิ่งที่ต้องบอกต่อมาคือสะท้อนทิศทางของรัฐบาลหรือของประเทศเพราะฉะนั้นก่อนจะสื่อสารอะไรออกไปต้องไตร่ตรองให้ดีปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นบุคลิกของท่านนายกเองตั้งแต่นู่นนะคะตอนเป็น CEO เพราะว่ากลุ่มอำนาจสูงสุดเป็นผู้นำเดี่ยวมีบุคลิกของการสื่อสารเชิงสั่งการลักษณะเหมือนท็อปดาวพูดไปโดยไม่สนใจว่าปฏิกิริยาตอบรับหรือว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงเพราะว่าคนที่อยู่ข้างใต้บังคับบัญชาก็ต้องรับคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วเปรียบเทียบว่าลักษณะการสื่อสารแบบนี้ของท่านนายกเศรษฐานะคะคล้ายๆนายกลุงตู่ลุงตู่เนี่ยมาจากแวดวงทหารการสื่อสารก็เหมือนกับการสั่งการเลยสื่อสารทางเดียวเป็นหลักไม่สนใจปฏิกิริยาตอบกลับหรือว่าการตอบโต้ของผู้ฟังคนก็พานจะรู้สึกว่าเป็นผู้นำอำนาจนิยมนั่นเองส่วนถ้าพูดถึงกรณีที่ไปเซลฟี่กับโจไบเดนนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความเป็นความดีใจมากๆแบบอันน่าเหลือเชื่อเนี่ยอาจารย์มองว่าบุคลิกของนายกคือมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกคือถ้าเป็น CEO แสนสิริไม่มีปัญหาเลยแต่พอมายืนในจุดที่เป็นผู้นำประเทศนำสถานะประเทศติดตัวไปด้วยและท่านก็เป็นนายกของไทยการแสดงออกในเชิงชื่นชมคล้ายๆกับออกนอกหน้าแบบนี้นะคะจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นผู้นำไม่ควรแสดงอารมณ์มากเกินไปจริงจังเกินไปก็ไม่ดีเสียใจเกินไปก็ไม่ดีชื่นชอบชื่นชมเป็นกรณีพิเศษก็ไม่ดีอาจจะทำให้ประเทศอื่นๆมองว่าไทยเนี่ยเทคไซส์หรือเปล่ามีลักษณะอิงแอบขั้วอำนาจนี้หรือไม่อันนี้คือคำถามนะบทบาทของนายกคือบริหารประเทศไม่ใช่บริหารการสื่อสารนายกไม่ควรที่จะทำเองทุกอย่างนะคะส่วนกรณีการใช้Twitter หรือว่า X ของนายกอาจารย์ดันทนาชื่นชมเลยแหละบอกว่าทันสมัยอันนี้เห็นด้วยเลยคือแทนที่จะไปจัดรายการวันศุกร์วันเสาร์แล้วทำเทปออกมาหันมาใช้แบบนี้ดีนะคะเข้าถึงง่ายดีประชาชนก็ติดตามได้เป็นเครื่องมือที่ดีเลยแหละแต่นิดนึงว่าการทวิตแต่ละครั้งก็ต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบไม่ใช้เป็นเครื่องมือในการโต้กลับฟาดฟันกันไปมาเพราะว่าไม่น่าจะใช่บทบาทของนายกครับอีกมุมนึงครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นครับผู้อำนวยการเนชั่นโพลและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาจารย์เชษฐามองต่างมุมเรื่องการเทียบกับลุงตู่นะครับอาจารย์เชษฐาบอกลุงตู่ช่วง 3-4 ปีแรกเนี่ยที่เรียกว่าภาคแรกนี่อำนาจเต็มพูดเต็มที่บางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดต่อสาธารณะเพราะเป็นการบริหารจัดการภายในแต่ก็หยิบมาพูดจนเกิดปัญหาแต่ภาคหลังหรือว่าภาค2เนี่ยลุงตู่ดูสงบเสงี่ยมมากขึ้นสัมภาษณ์สั้นไม่เปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้าม
ในทางการเมืองนำมาขยายผลต่อได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของนายกเศรษฐาครับเพราะว่ามาจากแวดวงธุรกิจห่างไกลกับวิธีการปฏิบัติการสนทนาต่อสาธารณะในทางการเมืองข้อเสนอของอาจารย์เชษฐาก็คือวิธีการบริหารเนี่ยไม่ต้องปรับเพราะภาพการลุยงานหนักวางยุทธศาสตร์ตารางงานผ่านสื่อทุกวันเนี่ยถือว่าดีมากอยู่แล้วเช่นกลับมาจากอเมริกาไม่พักผ่อนเลยไปพูดที่หอการค้าต่อทำให้ประชาชนเห็นถึงความทุ่มเทแต่สองคือวิธีการสื่อสารเรื่องนี้ต้องระวังตัวเองครับทีมงานอาจจะช่วยไม่ได้มากถ้าไม่อยากให้คำพูดหลุดออกมาเป็นตัวบั่นทอนผลงานที่ทำเอาไว้ดีในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาก็จำเป็นต้องพูดให้น้อยลงระมัดระวังมากขึ้นและ3ก็คือให้พูดเฉพาะ2เรื่องพอคือ1เรื่องนโยบายที่จะทำแล้วคืบหน้าแค่ไหน2ก็คือแก้ข้อท้วงติงจากฝ่ายค้านหรือกลุ่มที่โจมตีส่วนข้อเสนอการใช้โซเชียลมีเดียอย่าง X เนี่ยอาจารย์เชษฐาบอกไม่ต้องตอบโต้รายคนแค่สัมภาษณ์รายวันพูดรวมๆอย่าแฮชแท็กหรือแอดอย่างเจาะจงเพราะสถานะนายกเนี่ยควรจะสื่อต่อสาธารณะทั้งหมดไม่ควรสื่อเป็นรายบุคคลอันนี้กรณีถ้าคุณผู้ชมตาม X ของนายกรัฐมนตรีท่านก็จะไปแชร์ไปแท็กไปตอบคอมเมนต์ค่ะเช่นคุณสุทธิชัยเนี่ยบ่อยมากที่คุณสุทธิชัยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในฐานะผู้อาวุโสสื่ออาวุโสท่านก็จะไปตอบไปชี้แจงแต่ในมุมของอาจารย์เชษฐาบอกว่าควรจะตอบเป็นสาธารณะไม่ควรจะไปเป็นรายบุคคลตามคนนั้นครับเม้นคนนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็มุมมองของนักวิชาการที่ติดตามการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาได้เสนอร่างพรบนิรโทษกรรมแล้วก็รอดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสภาก็รอฟังความเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมีข้อมูลออกมาว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะคนจากก้าวไกลเนี่ยไปขอเสียงสนับสนุนคล้ายๆกับว่าอยากได้กำลังหนุนจากอดีตพุทธอิสระค่ะแล้วก็เป็นการเปิดเผยจากอดีตพุทธอิสระเลยนะคะบอกว่ามาร์กไปเลยวันที่16พฤศจิกายนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับผู้ติดตามส่วนหนึ่งมาหาจริงๆเนี่ยคือนัดกันมาแล้วพลาดกันไป2รอบแล้วนะเวลาไม่ตรงกันนะคะจนมาเจอกันเนี่ย16พฤศจิกายนมาที่วัดอ้อน้อยเลยแล้วหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการเล่าประมาณว่าเอาล่ะสสก้าวไกลนะเสนอร่วมกันเนี่ยเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าสภาแล้วร่างนี้มีการให้นิรโทษกรรมผู้ที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112ด้วยก็เลยจะมาปรึกษามาขอความเห็นมาหารือมาขอเสียงสนับสนุนนั่นแหละลองฟังเสียงอดีตพุทธอิสระคุณสุวิทย์ทองประเสริฐค่ะในมุมมองของพรรคเก้าไกลเขาก็บอกว่าถ้าไม่นิรโทษกรรมเรื่องพวกนี้ไม่นิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยมันก็จะเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นเขาก็พยายามจะพูดซ้ำๆอยู่หลายรอบว่าถ้าไม่แก้กฎหมายหรือว่าไม่นิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยมันจะมีปัญหา เกิดความรุนแรงขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าความคิดที่มีต่อสถาบันเป็นปรปักษ์ต่อสถาบันเนี่ยมันไม่ได้หยุดยั้งไปเนี่ยมันมีแต่นับวันจะเพิ่มขึ้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นสรุปรวมๆแล้วพุทธอิสระเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมหรือไม่ถ้ายกประเด็นพรรคยกประเด็นมาตรา112ไม่เห็นด้วยแล้วท่านนิรโทษโดยเว้นละเว้นมาตรา112แล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112เลยเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่คุณจะไปว่ากันเราเองก็แล้วกันนะพุทธอิสระเฉยๆก็ถ้าฟังซุ้มเสียงพุทธอิสระไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมที่รวมเอา112ของพรรคก้าวไกลในขณะที่พรรคก้าวไกลมองว่าถ้าไม่รวม112มันก็ไม่ปรองดองขึ้นจริงแต่ก็เห็นความพยายามจะหาแนวร่วมของพรรคก้าวไกลที่วิ่งเข้าไปหาคู่ขัดแย้งโดยตรงอย่างอดีตพระพุทธอิสระนะครับพูดถึงพรรคก้าวไกลแน่นอนก็ยังต้องลุ้นคดีที่เกี่ยวข้องอยู่ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีเอกสารออกมาชี้แจงนะครับถึงความคืบหน้าในคดีต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยมีถึง3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลโดยตรงนะครับคือจริงๆแล้วศาลเขาประชุมปรึกษาคดีกันมากกว่า10คดีแล้วก็มีการจัดทำเป็นเอกสารออกมานะครับถ้าจะสรุปมติของตุลาการที่สำคัญ7คดีเนี่ยนะครับใน7คดีนี้มี3คดีจาก7คดีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพรรคก้าวไกลคดีแรกคือคดีคุณไอซ์รัชนกศรีนอกส.ส.บางบอนพรรคก้าวไกลจริงๆคดีนี้ไม่ใช่คดีหลักที่คุณไอซ์ถูกดำเนินคดีอยู่นะครับนั่นก็คือคดี112จากการโพสต์ข้อความการแชร์หรือรีทวิตในสื่อสังคมออนไลน์แต่คุณไอซ์ได้ต่อสู้คดีบนศาลอาญาด้วยการโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือพรบ.คอมที่นำมาใช้ดำเนินคดีตัวเธอเนี่ยเนื้อหามาตรา14น่าจะขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีเพียงปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและนัดแถลงด้วยวาจาพร้อมกับลงมติก็คือพิพากษาเนี่ยนะครับในวันพุธหน้า29พฤศจิกายนก็สำคัญทีเดียวว่าเนื้อหาในพรบ.คอมสรุปแล้วมาตรา14ถือว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่2ครับคือคดีการถือหุ้น ITV ของคุณพิธาอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกของก้าวไกลคดีนี้ศาลเห็นควรให้ไต่สวนพยานบุคคลโดยกำหนดวันนัดไต่สวนพยานพุธที่20ธันวาคมเวลา 9:30 นเป็นต้นไปที่ห้องพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆก็คือเปิดศาลไต่สวนพยานเริ่มนู่นเลยครับ20ธันวาคมถ้าจะเห็นคุณพิธาไปอยู่ในศาลก่อนนั่นแหละหลังจากนั้นเป็นต้นไปจะเห็นผู้ร้องอย่างเช่นคุณเรืองไกรก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกใครเข้าไปไต่สวนบ้างคุณพิธาต้องมีแน่ๆเพราะเป็นเจ้าของเรื่อง3คือคดีที่คุณธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นคำร้องกล่าวหาคุณพิธากับพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายหาเสียงแก้มาตรา112คุณธีรยุทธมองว่าแท้จริงแล้วเป้าหมายในการยกเลิก112เนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองศาลเห็นควรให้ไต่สวนพยานบุคคลต่อไปโดยกำหนดเปิดศาลนัดไต่สวนพยานจันทร์ที่25ธันวาคมเวลา 9:30 ที่ห้องพิจารณาคดีเดียวกับคดีของคุณพิธาสรุปก่อนสิ้นปีก็น่าจะมีเรื่องใหญ่มหากรรมใหญ่ในทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลใกล้สิ้นปีพอดีเลยตื่นเต้นเริ่มวันพุธหน้านี้เลยคดีของคุณไอซ์รัชนกก่อนรอดูนะคะพูดถึงเรื่องของแก้หนี้เราก็ตามรอดูสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมคะคนที่ออกมาหนุนดร.แดกธนกรวังบุญคงชนะค่ะบอกว่าดีเลยรัฐบาลเนี่ยทำให้มันเป็นวาระแห่งชาติไปเลยได้ไหมเรื่องของการแก้หนี้เนี่ยการเตรียมแถลงแก้หนี้สินให้กับประชาชนนะคะผมเนี่ยดร.แดกบอกนะคะขอเสนอยกเป็นวาระแห่งชาติไปเลยควรที่จะลงไปตรวจสอบคนที่เป็นเจ้าหนี้นะเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยเขาว่ามักจะปล่อยกู้จำนวนมากๆอยากรู้ว่ามีแหล่งทุนมาจากไหนธุรกิจสีเทาหรือเปล่าพวกผิดกฎหมายการพนันยาเสพติดด้วยไหมเหมือนว่าจะเป็นการฟอกเงินผ่านการให้กู้ยืมอีกทอดนึงหรือเปล่าอันนี้ต้องดูเพราะว่ามันก็จะเป็นการกวาดล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ไปในตัวเลยใช้ช่องทางนี้แหละเอาเงินสีเทาผิดกฎหมายที่เขามาฟอกทั้งหลายเราทลายทิ้งไปให้หมดนะคะแล้วก็บอกว่าในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยส่วนที่เขาเดินหน้าโครงการฝึกทักษะอาชีพเขาก็จะให้ความรู้ความเข้าใจวินัยการใช้เงินด้วยพอคู่ขนานกันไปเนี่ยประชาชนก็จะมองเห็นเส้นทางรายได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนไปด้วยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าน่าจะยุติได้เพราะว่าสืบนครบาลตามล่าจับกลุ่มได้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับคดียิงน้องหยอดแล้วไปถูกลูกหลงที่ครูเจี๊ยบเสียชีวิตไปทั้ง2คนเนี่ยแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือท่านผู้การจ๋อเนี่ยให้ข้อมูลว่าโอ้โหนี่ทำกันแบบยิ่งกว่าในภาพยนตร์จริงเหรอมีกองทุนไว้หาอุปกรณ์เอาไว้ประกันตัวมีการจ้างทนายแล้วพอถูกจับได้ก็ไปถอดบทเรียนตัวเองว่าทำครั้งหน้าอย่างไรจะได้ไม่ถูกจับอีกเนี่ยนะครับถอดบทเรียนด้วยขนาดนี้เลยนะครับช่วงหน้าติดตามครับความพยายามคลี่คลายคดีของตำรวจนครบาล2คดีใหญ่ที่ผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่างสถาบันกันเนี่ยนะครับกรณีน้องผู้เด็กเทคนิคดุสิตแล้วก็กรณีน้องหยอดแล้วไปถูกลูกหลงคือครูเจี๊ยบเสียชีวิตใน3ศพนะจากกรณีในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าอย่างกรณีน้องผู้เนี่ยวันนี้ก็จับผู้สนับสนุนการก่อเหตุได้อีก1คนส่วนกรณีของน้องหยอดที่อุเทนถวายเช้าวันนี้ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่ถึง6จุดครับแล้วก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเนี่ย8คนแต่ว่าแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ร่วมก่อเหตุนายพฤทธิพลราชยานหรือเอยครับถูกจับที่หน้าตึก5เคหะเอื้ออาทรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคือตำรวจไปสืบทราบว่าก่อนหน้านี้นายพฤทธิพลเนี่ยทำหน้าที่ขี่จักรยานยนต์ให้คนร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้จับได้แล้วที่ไปยิงเหตุกราดยิงใส่นักศึกษาช่างกลอุเทนถวายที่หน้าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงต้นปี14มกราคมที่ผ่านมาและตัวนายพฤทธิพลหรือนายเอยเนี่ยยังเป็นคนเดียวที่ยังหลบหนีอยู่จากเหตุการณ์เมื่อต้นปีหลังจากที่รวบตัวหัวโจกได้ก็ยังมาช่วยกันวางแผนและช่วยเหลือกลุ่มคนร้ายในการจะไปยิงน้องหยอดและไปถูกลูกหลงคือครูเจี๊ยบที่เกิดเหตุหน้าธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาคลองเตยเนี่ยนะครับนายเอยเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นเหรัญญิกรวบรวมเงินเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานี่คือ
กลุ่มแรกที่ร่วมก่อเหตุกลุ่มที่2ถือว่าเป็นกลุ่มสนับสนุนคนร้ายครับจับได้นายวรงชัยกันศรีอายุ20ปีอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนายวุฒิพงศ์ผลคำอายุ25ปีนายจิรยุทธสุวรรณสุข23ปีนายสรรพกรพันนานนทศักดิ์อายุ24ปีนายธนากรพันทองคำ22ปีนายสหัสสวัสดิ์พักดีนอก23ปีนายอภิเดชนาคประกอบ21ปีผู้ต้องหาทั้ง2กลุ่ม7คนนี้ครับตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่5คนกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติเอาไว้ในภาค2หรือซ่องโจรเบื้องต้นทั้ง7คนเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ไปดูจังหวะที่ตำรวจเข้าไปจับทั้ง 5-6 คนนี้นะครับแล้วผู้การจ๋อก็พยายามจะอธิบายว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรครับเชิญครับทีเดียวท่านผู้การเดือดนะจริงค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ฟังพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ก่อเหตุนะคุณผู้ชมจะอึ้งเลยค่ะผู้การจ๋อเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ากลุ่มคนร้ายมีพัฒนาจนเกินกว่าที่เรียกว่าองค์กรอาชญากรรมด้วยซ้ำคือแบบนี้ไม่ใช่แค่ขี่รถมาก่อเหตุแต่เขาวางแผนร่วมกันเนี่ยเป็น10คนยิ่งกว่าในหนังอีกค่ะมีรุ่นพี่คนที่ผ่านประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงเขามีกองทุนด้วยนะเป็นกองทุนเอาไว้หาอุปกรณ์ในการก่อเหตุมีอีกกองทุนนึงเอาไว้ประกันตัวและเขาก็จ้างทนายมาสู้คดีและที่เห็นว่าจะเลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยคือพอมีคนจับได้พอไปถึงชั้นเบิกความนะคะเขาจะตามพรรคพวกกันมากันเยอะมาแห่มานั่งฟังการไต่สวนของชุดสืบสวนเพื่ออะไรรู้ไหมเอาไปพัฒนารูปแบบการก่อเหตุไม่ให้ตัวเองเนี่ยโดนจับอีกมีความพยายามถอดบทเรียนด้วยนะคะทีมข่าวรายงานบอกว่าหลังจากที่ไปค้นแหล่งซ่องสุมในจังหวัดนนทบุรีพอมาถึงช่วงบ่ายตำรวจก็ขอศาลออกหมายจับหนึ่งในผู้ร่วมเหตุก่อยิงน้องหยอดกับครูเจี๊ยบนะคะเป็นการขอหมายจับเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายแล้วก็ตามจับมาได้ด้วยแต่ว่าผู้ต้องหาคนที่เพิ่งจับมาได้เนี่ยช็อกเขาก็เลยเอาไปส่งห้อง ICU ในโรงพยาบาลยังไม่สามารถจะแจ้งข้อหาได้เลยนะตอนนี้นะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยเฝ้าอยู่อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นสรุปนะคะคดีการเสียชีวิตของน้องหยอดกับครูเจี๊ยบตำรวจออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ6คนจับได้แล้ว2แล้วควบคุมตัวผู้ร่วมสนับสนุนอีก7นะคะนี่คือบทสรุปของคดีณเวลานี้นะคะต่อมาตัวของผู้การจ๋อเนี่ยแหละค่ะเข้าไปตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยในคดียิงนักศึกษาอุเทรนถวายพอไปตรวจเนี่ยก็ไปเจอรถยนต์อเนกประสงค์สีทองสลับฟ้าเอาไปซ่อนอยู่ริมป่าไผ่เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะอยู่ริมถนนโยธาธิการวัดต้นเผือวัดต้นเชือกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะแถวนั้นไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่ในละแวกนั้นเลยที่รถเนี่ยไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เสื้อแจ็คเก็ตสีดำผู้การจ๋อบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่กลุ่มอาชญากรใช้ขนรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเอาไว้สำรวจเส้นทางใช้รับส่งผู้ร่วมขบวนการกับอาวุธส่วนมอเตอร์ไซค์นะที่ผู้ก่อเหตุใช้เนี่ยพบว่าถูกนำไปเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสถานที่ที่เปลี่ยนสีรถนะคะจะได้หาข้อมูลแผนประทุษกรรมกันแนวทางการสืบสวนค่ะไปเจอว่าคดีนี้มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่แข็งแรงการทำงานที่ซับซ้อนมีเครือข่ายสมาชิกที่มีอุดมการณ์เดียวกัน84คนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สุดตั้งแต่เคยพบมาเลยมีการแต่งตั้งหัวหน้าองค์กรด้วยมีพอเขาแต่งตั้งกันเนี่ยตำรวจมีข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ลงมือก่อเหตุแล้วแต่ว่าอันนี้ยังเปิดเผยไม่ได้นะคะในขณะที่ผบ.ชน.ค่ะพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่า
การดำเนินคดีกลุ่มมือยิงนักศึกษาอุเทรนถวายเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์หาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลว่าใครคือคนที่ลั่นไกกันแน่กลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่มีงานทำสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาต้องการที่จะมีผู้ร่วมสนับสนุนเขาก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยจะหานักศึกษาที่เคยร่วมสถาบันที่ตัวเองเคยเรียนมานะคะต่างจากโลกของความเป็นจริงคนพวกนี้ไม่มีสถานภาพอะไรทั้งนั้นแหละแต่เมื่ออยู่ในโลกเสมือนจริงของเขาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาสร้างตัวตนให้โดดเด่นขึ้นมาไงคะแล้วก็ชวนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมมีการโปรโมทกลุ่มด้วยนะสร้างคุณค่าให้คนที่เข้ามาร่วมจนทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกรณีนึงก็ชัดเจนว่าเป็นความขัดแย้งต่างสถาบันเช่นเดียวกันกรณีการยิงน้องผู้นะครับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิตเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยจับได้แล้วคนหนึ่งเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุยิงน้องผู้วันนี้จับขออภัยเมื่อคืนนี้นะครับ คือเมื่อวานนี้จับได้คนหนึ่งแล้วก็ขยายความจากเขาเนี่ยก็ไปจับได้เพิ่มอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ซ้อนจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งในเหตุการณ์วันนั้นน่ะคนที่จับได้เมื่อวานที่เป็นคนยิงเนี่ยชื่อนายยีนและพอตำรวจเข้าไปสอบสวนนายยีนก็เลยขยายผลไปถึงนายอ๊อฟนายอ๊อฟเนี่ยอายุ18ปีเป็นคนที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งและเคยเป็นนักศึกษาเทคนิคย่านจรัญสนิทวงศ์ถูกจับได้ในที่สาธารณะแห่งหนึ่งในพื้นที่นครบาลเนี่ยนะครับสำหรับนายธนากรหรือว่านายอ๊อฟเนี่ยเป็นคนที่ถูกผู้เสียชีวิตใช้อาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสอบสวนเบื้องต้นยังไม่ได้พูดถึงมูลเหตุจูงใจแต่ก็มีรายงานจากชุดสืบสวนว่าวันเกิดเหตุนายอ๊อฟได้นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของนายโอมซึ่งนายโอมคนนี้เวลานี้ยังคงหลบหนีอยู่นะครับขี่คู่กันมากับนายยีนคือมือยิงที่ถูกจับไปคนแรกเลยเนี่ยเมื่อเกิดเหตุก็รุมทำร้ายผู้ตายนายธนากรถูกแทงได้รับบาดเจ็บก่อนที่นายยีนจะลงมือยิงผู้ตายแล้วนายธนากรก็วิ่งไปซ้อนจักรยานยนต์ของนายยีนเนี่ยหลบหนีไปพร้อมกันแล้ววันนี้มีน้องเอครับอายุ16ปีเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของนายธนากรเดินทางมาที่สน.ดุสิตด้วยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากที่เห็นข่าวการยิงกันแบบนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเกี่ยวข้องกับนายออฟแน่ๆก็ยังส่งข้อความไปหานายออฟว่ารู้เรื่องนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นายธนากรก็พยายามจะเปลี่ยนเรื่องคุยไปแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามน้องเอคนนี้ต่อเนี่ยที่เป็นเพื่อนสาวนายออฟเนี่ยสถาบันไหนแล้วตอนนั้นนายออฟก็ไม่เคยเล่าถึงปัญหาความขัดแย้งให้ฟังลองฟังตัวเพื่อนสาวของนายออฟบอกในสิ่งที่เขารู้ครับหนูบอกว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าเออยังไงเขาต้องเอาคืนอยู่แล้วน้องหนูบอกว่าถ้ามองถ้าเป็นหนูเพื่อนหนูเจ็บหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันหนูก็บอกเขาว่าแต่แบบว่าก็หนูไม่ห้ามเขาก็ให้เขาคิดเองทีนี้ตอนหนูเข้าใจเขามากกว่าแก้ยากอะค่ะมันเป็นทุกสถาบันอะมันไม่ใช่แค่ว่ามันเกิดรอบนี้รอบแรกหรือว่าแบบว่าจำอันนี้เป็นเคสนี้เคสเดียวแต่คิดว่าแก้ได้ไหมคะคือถ้าเชื่อมโยงข้อมูลจากน้องเอที่เป็นแฟนสาวของนายออฟเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันเคยมีเหตุการณ์แทงเพื่อนสถาบันเดียวกันกับนายออฟก่อนตั้งแต่เดือนกันยายนเพราะฉะนั้นพอมาเกิดครั้งนี้ก็คือการแก้แค้นระหว่างสถาบันกันนั่นแหละชัดเจนการแก้แค้นกันไปมาเนี่ยเราต้องพูดถึงคนที่อยู่รอบๆของตัวละครที่เกี่ยวข้องนี่นะอย่างคนที่เขาเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาที่เขาทำอะค่ะเอาจริงๆนะครอบครัวเขาบางทียังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในขบวนการก่อเหตุด้วยหรออย่างหนึ่งในคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหานะคะเขาคนนี้คือคนที่เป็น1ใน8ผู้ต้องสงสัยกลุ่มคนที่ไปยิงนักศึกษาอุเทรนถวายหรือว่าน้องหยอดนั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยรู้ตัวว่าเขาเป็นใครรู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนใช่มั้ยบ้านเขาอะชื่อเขาชื่อน้องแบงค์อยู่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทีมข่าวก็ลงไปที่บ้านแล้วก็ไปเจอแม่ของเขาแล้วก็ไปถามว่าคุณแม่รู้เห็นข่าวหรือยังเนี่ยตกใจคุณแม่บอกไม่มีทางลูกฉันเนี่ยเป็นเด็กขี้ขลาดอายุ24ด่าไปลูกฉันยังร้องไห้เลยเป็นไปได้ยังไงที่ลูกของฉันเนี่ยจะไปเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหรอคุณแม่ชื่อว่าคุณไหม
คุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเรียนวิศวะปี3เทคโนโลยีปทุมวันตกใจขนลุกเลยเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงไม่เชื่อว่าลูกชายจะอยู่ในกระบวนการนี้นะคะปกติลูกชายอยู่กับพ่อที่กรุงเทพแต่ว่าก็ไปพักที่หอพักนานๆก็จะกลับมาที่บุรีรัมย์ทีแล้วลูกชายเนี่ยเป็นคนขี้ขลาดนะขี้กลัวด้วยตอนนี้อายุ24ปีแม่ด่ายังร้องไห้เลยอะเอาจริงโอกาสที่จะไปก่อเหตุยิงคนหรือว่าไปร่วมขบวนการมันเป็นไปไม่ได้ฟังเสียงคุณแม่ดูค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยเล่าให้ฟังตลอดนะคะว่าพยายามที่จะเลี่ยงขึ้นรถเมย์เพราะว่ามักจะมีเรื่องกันเป็นประจำลูกชายจะขึ้นรถปอ.เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะสงสัยว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็รอกระบวนการกันก่อนครับแต่ก็สะท้อนว่าครอบครัวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวลุ้นกันว่าจะเป็นไปได้ไหมข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอาจจะหยุดยิงกันชั่วคราว 4-5 วันเนี่ยนะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้ปล่อยตัวประกันออกมานายกก็บอกว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับตัวประกันชาวไทยนะครับช่วงหน้าติดตามครับรอลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับถ้าอิสราเอลกับฮามาสจะพักรบกันชั่วคราวเปิดโอกาสให้การลำเลียงตัวประกันกลุ่มแรกออกมาก่อนและในกลุ่มนั้นจะมีคนไทยอยู่ด้วยหรือไม่อย่างน้อยๆเนี่ยคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลเขาลงมติกันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันอังคารว่ารับรองข้อตกลงพักรบและการปล่อยตัวประกันบางส่วนจากกว่า200คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปคือในแถลงการของรัฐบาลอิสราเอลก็ไม่ถึงกับได้ระบุรายละเอียดทั้งหมดแต่จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุเอาไว้แบบนี้ครับว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันพลเรือนอิสราเอล50คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กจะปล่อยตัวกันวันละ 12-13 คนและอิสราเอลและฮามาสตกลงระงับการสู้รบนาน4วันหลังจากครบกำหนดเวลานี้แล้วถ้าหากมีการปล่อยตัวประกันเพิ่มทุก10คนก็จะส่งผลให้เพิ่มการหยุดยิงอีกครั้งละ1วันข้อตกลงจะมีผลภายใน24ชั่วโมงหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับและนอกจากข้อตกลงนี้แล้วอิสราเอลจะปล่อยตัวผู้หญิงและเยาวชนปาเลสไตน์จากเรือนจำและอนุญาตให้กลับบ้านด้วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเขตเวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มฝั่งตะวันออกแต่ก็ยังไม่ได้ระบุจำนวนขณะที่ฮามาสระบุจำนวน150คนในแถลงการที่รับข้อตกลงพักรบเพื่อมนุษยธรรมก็เป็นการแลกเปลี่ยนนักโทษของทางฮามาสด้วยนะครับอิสราเอลยังตกลงอนุญาตให้ส่งเชื้อเพลิงเข้าไปสู่ฉนวนกาซาได้เพิ่มขึ้นและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่นๆเพิ่มส่วนฮามาสระบุว่าในข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้อิสราเอลจะระงับการบินโดรนเหนือพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและจำกัดการใช้โดรนในพื้นที่ตอนเหนือของกาซาเพียง6ชั่วโมงระหว่าง10นาฬิกาถึง16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแต่ว่าฮามาสก็ย้ำว่าแม้จะยอมตกลงหยุดยิงแต่ยืนยันพร้อมลั่นไกทุกเมื่อและนักรบยังคงฮึกเหิมพร้อมจะปกป้องประชาชนและต้านทานการยึดครองนะก็รอดูว่าจะเกิดขึ้นได้จริงไหม24ชั่วโมงจะมีผลหลังจากที่คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลรับรองข้อตกลงนี้แล้วมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของฮามาสด้วยนะคะชื่อว่ามุซาอาบูมาซุกนะคะเขาบอกว่าข้อตกลงพักรบชั่วคราว4วันเนี่ยจะเริ่มบังคับใช้เพราะว่าฮามาสเขาระบุเป็นเวลาเลยนะเขาบอกว่า10โมงของวันพฤหัสที่24นะคะแต่เขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ยืนยันเรื่องกำหนดเวลาตัวของเจ้าหน้าที่ฮามาสคนนี้บอกว่าตัวประกันส่วนใหญ่ที่จะได้รับการปล่อยตัวจะเป็นพลเมืองต่างชาติแต่เขาก็ไม่ได้บอกอีกว่าหมายถึงคนที่ถือหนังสือเดินทางอิสราเอลด้วยไหมนะในการพยายามที่จะมีการปล่อยตัวประกันที่ดูเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเนี่ยค่ะรัฐบาลอิสราเอลเขาเผยแพร่รายละเอียดข้อตกลงบอกว่ามีการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์300คนเงื่อนไขคือการแลกการปล่อยตัวประกัน100คนซึ่งเป็นพลเมืองอิสราเอลหรือผู้พำนักในอิสราเอลโดยจะปล่อยนักโทษ150คนแลกกับตัวประกัน50 150แลก50นะคะในรอบแรกช่วงที่มีการพักรบกัน4วันปล่อยตัวประกันครั้งละอย่างน้อย10คนในแต่ละวันแล้วก็จะปล่อยนักโทษอีก150แลกอีก50คนเป็นระยะไปแบบนี้นะคะและกระบวนการพักรบและการแลกเปลี่ยนตัวประกันและปล่อยตัวนักโทษจะจำกัดเวลามากสุดแค่10วันเท่านั้น มันจะเป็นห้วงเวลาสำคัญเลยแหละที่เราจะได้เห็นภาพต่างๆเติมเข้ามาว่ามีการปล่อยคนนั้นคนนี้ออกมานะคะ
เดี๋ยวรอดูค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองเนี่ยกองกำลังทหารอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตียังเห็นอยู่นะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั้งพื้นดินในฉนวนกาซานะคะกองทัพก็เปิดเผยว่าสามารถทำลายเครือข่ายอุโมงค์ก่อการร้ายของฮามาสได้400แห่งแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้นะนับตั้งแต่ปฏิบัติการเริ่มต้นเลยคือก็ควรจะเป็นปฏิบัติการสุดท้ายก่อนถึงการพักรบชั่วคราวแล้วอันนี้คือนับถอยหลังไปสู่การพักรบดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าอาจจะมีผลภายในวันพรุ่งนี้นะครับข่าวคนข่าวก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมไม่ตกลงมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นข้อมูลจากทีมอาสาสมัครนานาชาติที่เข้าไปทำงานในฉนวนกาซานะครับเขาก็คาดการณ์เช่นกันว่าจากการปล่อยตัวประกันเนี่ยเร็วสุดน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนคือพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าต้องรอศาลอิสราเอลออกคำสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังชาวปาเลสไตน์ออกมาก่อนโดยผู้คุมขังเหล่านี้จะนำไปแลกเป็นตัวประกันที่ถูกฮามาสจับไปในอัตรา5-1แลกกันแบบนี้นอกจากนั้นยังต้องรอลุ้นครับว่าผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจะปล่อยตัวเนี่ยจะถูกคัดค้านในชั้นศาลโดยครอบครัวของผู้เสียหายจากคดีหรือไม่กฎหมายอิสราเอลระบุให้รอคำคัดค้านเป็นเวลา24ชั่วโมงเรื่องนี้เป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถ้าหากผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการปล่อยตัวเคยไปก่อผลกระทบให้กับผู้เสียหายชาวยิวการได้รับการปล่อยตัวก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายชาวยิวเนี่ยมายื่นคัดค้านด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละเคสมันก็อาจจะมีช่วงเวลาเพิ่มเข้าไปอีก24ชั่วโมงรอให้ศาลฟังคำคัดค้านตรงนี้ก่อนเนี่ยนะครับก็มีเสียงบ่นมาจากครอบครัวตัวประกันแรงงานชาวไทยเหมือนกันที่มองว่ารัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือล่าช้าและสื่อสารค่อนข้างน้อยประเด็นนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปปรากฏว่าถูกวิจารณ์จากทีมอาสาสมัครและทีมไทยแลนด์ที่ทำงานช่วยเหลือตัวประกันกันพอสมควรเพราะบทบาทที่รัฐบาลไทยแสดงออกมีความจริงจังกับเรื่องนี้น้อยกว่ารัฐบาลอีกหลายๆชาติที่มีพลเมืองของตนถูกจับเป็นตัวประกันอีกทั้งข้อมูลตัวประกันแต่ละคนก็ดูจะมีน้อยเกินไปนี่เป็นเสียงสะท้อนจากทางทีมไทยแลนด์เนี่ยนะครับส่วนสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาก็ยังคงเลวร้ายครับชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นเนี่ยช่วงนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกันอย่างหนักจนเกิดภาพนี้คุณผู้ชมฝูงชนวิ่งกรูเข้าไปที่รถบรรทุกเข้าไปให้ความช่วยเหลือ2คันอันนี้รถน้ำเหรอคือบรรทุกเอาน้ำดื่มบรรจุขวดมาจากทางอียิปต์เข้ามาถึงเมืองข่านยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาบางคนเนี่ยยกไปทั้งกล่องเลยขวดและบางคนก็โยนขวดน้ำแจกจ่ายให้กับคนอื่นๆด้านหลังก่อนหน้านี้ทางผู้จัดทำรายงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเคยออกมาเตือนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าอิสราเอลควรอนุญาตให้มีการจัดส่งน้ำสะอาดและเชื้อเพลิงเข้าสู่ฉนวนกาซาเพื่อให้ระบบน้ำประปาและโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเนี่ยสามารถดำเนินการได้ก่อนที่จะสายเกินไปโอ้โหภาพนี้น่าสงสารคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องไปแย่งชิงน้ำดื่มสะอาดที่หาได้ยากเหลือเกินในพื้นที่ฉนวนกาซาห่วงเวลาสำคัญนี่แหละค่ะคือห่วงเวลาของการพักรบที่เฝ้ารออยู่นะคะว่าความช่วยเหลือต่างๆจะมาถึงนะคะนายกของเราเองนะคะท่านนายกเศรษฐาก็เปิดเผยออกมานะคะว่าก็น่าจะมีข่าวดีกับคนไทยนั่นแหละในช่วงที่อิสราเอลหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสได้นะคะในขณะที่เหล่าบรรดาครอบครัวของคนไทยที่ตกเป็นตัวประกันเนี่ยเขาก็เฝ้ารอเช่นเดียวกันใจจดใจจ่อเลยรอห่วงเวลานี้นี่แหละว่าจะได้เห็นลูกหลานของตัวเองถูกปล่อยตัวออกมานะคะอย่างหนึ่งในครอบครัวของตัวประกันค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะคะน้องโยคือลูกสาวของคุณแม่ที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันนี่ก็รอมานี่เข้าเดือนที่2แล้วนะคะครอบครัวบอกว่าเจอปัญหาของหนี้สินเรื่องของความยากจนน้องโยก็ตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอลฝากลูกอีก2คนไว้ให้กับคุณแม่เป็นคนดูแลนะคะไปทำงานน่ะ4ปีกว่าๆแล้วนะใกล้จะครบสัญญาแล้วนะคะไปทำงานคล้ายๆกับเป็นการบรรจุถุงมันฝรั่งนะคะเป็นพนักงานอยู่ที่นั่นอยู่ที่เมืองคิปบุสนะคะรายได้รวมทั้งหมดโอเวอร์ไทม์อะไรแล้วอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าบาทต่อเดือนและสุดท้ายก็มาเจอเหตุการณ์ความรุนแรงคุณแม่บอกว่าได้แต่รอฟังข่าวดีของลูกแต่ว่าความรู้สึกของแม่นะเขาบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยดูว่ามีความล่าช้ามากเหมือนจะทำแต่ก็ไม่ทำสักทีมีข่าวเข้ามาแต่มันก็เป็นข่าวเก่าอ่ะหลังๆมาเนี้ยแม่เนี่ยแหละต้องคอยไปถามที่สถานทูตว่าลูกฉันเป็นยังไงมีข่าวใหม่มาบ้างไหมต้องคอยเสาะแสวงหาข่าวกันเอาเองนี่มันก็คือความรู้สึกเจ็บช้ำของคนเป็นแม่คนนึงอะนะลองฟังดูนะคะเขาชื่อว่าคุณบุญญารินศรีจันทร์ค่ะมากเลยแม่รอจะ2เดือนแล้วนี่
มันช้ามากเลยจะทำอะไรก็ไม่ทำมีแต่ข่าวเก่าๆกลับมาให้ดูหนำซ้ำยังบางทีก็ไม่ได้ติดต่อเรามาโดยตรงเลยนะมีแต่เราติดต่อไปอย่างเงี้ยอย่างสถานพูดอย่างอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เราเป็นคนแบบเสาะหาข่าวเองอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรให้อยู่หรือว่าไม่ทำอะไรให้อยู่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็รู้ว่าเราอยากให้ไวๆกว่านี้หน่อยมันช้าแล้วก็ห่วงนะจ้ะมันนานแล้วหรือว่าอยู่ในตัวประกันน่ะจะอยู่ยังไงจะอยู่แบบไหนหรือว่าไม่อยู่ตรงนั้นแล้วจะอยู่แบบไหนแม่ก็คิดแบบนี้ล่ะค่ะคิดไปต่างๆนานานั่นแหละก็อยากให้เร็วกว่านี้อยากให้เร็วกว่านี้ความคือแม่อะไรก็แจ้งให้แม่ทราบใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็มันก็เศร้าอ่ะเนาะเขายังรออยู่ลุ้นลุ้นเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ายินดีกับพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะครับที่สุดท้ายก็ได้จุฬาราชมนตรีท่านใหม่ท่านที่19เดี๋ยวมาทำความรู้จักท่านให้มากขึ้นจากประวัติการทำงานที่เคยผ่านมาครับในที่สุดแล้วผลการสรรหาจุฬาราชมนตรีคนที่19ก็จบลงไปนะครับได้คนที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วลองดูคะแนนนะครับแคนดิเดต3ท่านที่เขาค้นคนเขาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังมาตลอดนะครับเป็นคุณอรุณบุญชมเห็นไหมครับได้คะแนนสูงสุด471คะแนนก็เป็นการจัดประชุมกันที่หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกรมการปกครองนะครับมีท่านรัฐมนตรีชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการผู้นำประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปร่วมสังเกตการลองฟังคุณอรุณบุญชมว่าที่จุฬาราชมนตรีท่านที่19ครับท่านบอกว่าขอบคุณอัลเลาะห์ที่ให้พวกเราทั้งหลายเกิดในแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ให้สิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจครับพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ให้สิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์เอกศาสนูปถัมภกให้การอุปการะแก่ทุกศาสนาพวกเราทั้งหลายจึงอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่เคยมีความขัดแย้งไม่เคยมีความบาดหมางกันในเรื่องราวของศาสนาท่านอรุณบอกว่าความจริงมีผู้ที่เหมาะสมมากกว่าผมอีกมากมายแต่เป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์แม้จะมีคะแนนที่แตกต่างกันแต่เราต้องจับมือร่วมกันต่อไปเชื่อว่าพี่น้องที่มาในวันนี้มีความจำเป็นต้องมาร่วมดำเนินงานทางศาสนาอิสลามของประเทศไทยรับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาติให้มีความเจริญนะครับสำหรับประวัติของคุณอรุณบุญชมมีชื่อภาษาอาหรับว่ามูฮัมหมัดยาลาฮุดดีนบินฮุเซนเรียนจบปริญญาตรีสาขาอันฮะดีษและอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามนครมาดีนะประเทศซาอุดิอาระเบียปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเคยเป็นอาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับซานะวีที่แล้วก็เป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆนะครับนอกจากนั้นท่านยังเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุซีนีนก็คือสุเหร่าบ้านดอนในกรุงเทพเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่ก็เป็นประวัติการศึกษาและการทำงานของท่านว่าที่จุฬาราชมนตรีในขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันครับปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ติดตามการคัดสรรการเลือกจุฬาราชมนตรีท่านใหม่จากการไลฟ์สดทางโซเชียลมีเดียติดตามกันคึกคักเลยนะครับเมื่อผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าคุณอรุณได้รับเลือกมาเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่19จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ต่างก็ยอมรับในการคัดสรรครั้งนี้อย่างคุณซาวีนะมะนาหิงชาวจังหวัดยะลาเนี่ยบอกว่าลุ้นทั้งวันชมจากไลฟ์สดตลอดก็ยอมรับว่าเมื่อเขาคัดเลือกมาก็น่าจะดีอัลเลาะห์ให้สิ่งที่ดีเสมอถ้าตามความรู้สึกก็อยากได้คนบ้านเราแต่เมื่อทุกคนเลือกแล้วก็ยอมรับ
นี่นะคะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะพาลงพื้นที่ที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในตัวอย่างที่กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันนะคะเรารู้ว่าใครๆก็ดูละครเรื่องพรหมลิขิตนะคะเรื่องนี้นี่แหละกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของซอฟต์พาวเวอร์ในหลายๆมิติเลยค่ะวันนี้ก็เลยมีการจัดงานกันขึ้นนะคะงานนี้เนี่ยชื่อว่าเบิกฟ้าอโยธยาย้อนเวลาไปกับพรหมลิขิตค่ะนำโดยคุณเสริมศักดิ์พงพานิชนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้ค่ะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์การใส่ชุดไทยกันทุกคนเลยเห็นไหมคะงานนี้จะเป็นการร่วมการถอดบทเรียนที่สำคัญจากการผลิตแล้วก็นำเสนอละครพรหมลิขิตเพื่อที่จะนำมาปรับใช้เป็นแนวทางส่งเสริมแล้วก็ผลักดันผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมไทยออกสู่ระดับสากลเพิ่มการท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยเห็นไหมคะพาใครมาบ้างผู้จัดและนักแสดงจากละครเรื่องพรหมลิขิตค่ะพาไปลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเยี่ยมชมความงามของโบราณสถานเขาไปกันเนี่ยไปตอนค่ำคืนนะไปตอนดึกๆนะคะชื่องานเรียกว่าราตรีนี้ที่วัดชัยวัฒนารามมีการแสดงแสงสีเสียงค่ะการแสดงดนตรีของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรแล้วก็ชมการออกร้านสาธิตอาหารไทยโบราณด้วยค่ะนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพง่ายๆนะคะตัวของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณเสริมศักดิ์บอกว่าจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนมีงานทำมีอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมแล้วละครพรหมลิขิตก็มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์ด้วยดูแล้วเนี่ยเกือบครบถ้วนสมบูรณ์เลยเพราะว่าทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์โบราณสถานแต่งชุดไทยมาที่นะคะมาตามรอยละครดังอะค่ะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวยามค่ำคืนตามโบราณสถานแนวคิดนี้มาจากไหนมาจากท่านนายกเลยค่ะท่านนายกเศรษฐาเนี่ยให้โจทย์มาว่า1วันใช่ไหมมี24ชั่วโมงจะทำยังไงจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากขึ้นบางเดือนอากาศก็ร้อนการมาเที่ยวกลางคืนอาจจะเอื้อประโยชน์ก็ได้นะแนวคิดนี้แหละนำมาซึ่งงานราตรีนี้นะคะของท่านเสริมศักดิ์ส่วนเรื่องที่จะสนับสนุน1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์คุณเสริมศักดิ์บอกว่าทักก้าหรือว่า Thailand Creative Content Agency ได้แบ่งมอบมาละว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้8อุตสาหกรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลส่วนนี้อันดับแรกต้องมีการลงทะเบียนให้ทราบว่า20ล้านครัวเรือนที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วมีคนมาลงทะเบียนเท่าไหร่พอได้จำนวนคนที่แน่นอนก็วางแผนขั้นต่อไปทักก้าจะมี2ขานะคะขาที่1พัฒนาเรื่องบุคคลขาที่2ก็จะไปพัฒนาส่งเสริมให้มีกองทุนมาสนับสนุนอีกทีลองฟังเสียงและคำอธิบายดูค่ะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนของเราที่ประมาณ20ล้านครัวเรือนมีงานทำมีอาชีพและมีรายได้ที่ให้ทางพรหมลิขิตเนี่ยนะครับมาให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์นั้นเพราะว่าเป็นการแสดงละครนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยของประเทศไทยเนี่ยเกือบครบถ้วนทุกกระบวนการเลยจึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จะทำให้กิจการอื่นๆที่ทำควบคู่กันไปตรงนี้นะครับพีดอกออกผลผลักดันได้ส่งมาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงสิ่งแรกก็คือต้องมีการลงทะเบียนนะครับทราบว่าใน20ล้านครัวเรือนที่เราตั้งไว้นั้นตั้งเป้าไว้นั้นนะครับจะมีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเท่าไหร่อันนี้คงจะเป็นระบบที่สมัยใหม่นะครับคงจะใช้ในทางแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นเซตข้อมูลตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ทั่วถึงให้มากที่สุดเพราะเรามุ่งที่จะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนให้ตรงเป้าตรงประเด็นอยากไปเที่ยววัดตอนกลางคืนจากเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ขอโยงเรื่องความรักหน่อยได้ไหมของใครคะเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นซอฟต์พาวเวอร์กับความรักเนี่ยคุณหมอเลียบสุรพงษ์สืบวงศ์ลีคือตอนนี้เราเถียงกันมากว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยความหมายมันคืออะไร คุณหมอเลียบก็เลยบอกว่าคุณนึกถึงความรักอ่ะบางทีเราก็นิยามมันหลากหลายความรักคือความเข้าใจความรักคือการให้อะไรแบบนี้แล้วความรักของคนคู่นี้มันจะหมายความว่าอะไรครับคุณนรินทร์ครับมันก็หมายความว่าสั่งสมความรักมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดนะคะก็ปิดไม่อยู่แล้วค่ะ คุณแอฟทักษอรนางเอกตลอดกาลนะคะก่อนหน้านี้คาดเดากันไปต่างๆนานาเดาไปถึงขั้นว่าเอ๊จะมีการคุยกันไหมกับนักการเมืองชื่อดังคนนึงนะคะก็คืออย่างคุณพิธาอย่างเงี้ยเราก็พูดได้แหละเป็นคู่จิ้นที่เขาจับกันแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็เปิดเผยมาว่าตัวจริงของคุณแอฟเนี่ยคุณนนกุลต่างหาก
จริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้คุณแอฟกับคุณนนกุลเนี่ยดูสนิทสนมกันมากขึ้นถ้าเห็นตามสื่อนะก็อย่างเช่นช่วงงานที่เป็นงานศพของคุณพ่อคุณแอฟอะค่ะก็จะเห็นอยู่ข้างๆกันตลอดใช่ไหมคอยให้กำลังใจกันใช่ไหมทีนี้พอต้นเดือนที่ผ่านมาคุณนนกุลก็ออกมาเปิดใจเลยค่ะแล้วก็ยอมรับออกมาเลยว่าคุยกับคุณแอฟอยู่จริงๆแต่ว่ายังไม่ได้ใช้สถานะแฟนก็มีทั้งคนที่ดีใจด้วยนะบางคนอาจจะมีบ้างแหละที่แบบไม่เห็นด้วยนะคืออยากให้คุณแอฟพูดกับคุณพิธาก็มีคนที่เขาอยากจิ้นอีกคู่นึงเนี่ยล่าสุดมาถึงคิวของตัวคุณแอฟเลยค่ะออกมาเปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์กับคุณนนกุลนี่คือครั้งแรกเลยนะหลังจากที่ฝ่ายชายยอมรับไปแล้วใช่ไหมคุณแอฟเนี่ยเขินสื่อนะคะที่มารอสัมภาษณ์แล้วก็อัปเดตสถานะบอกว่าคุยกันอยู่เริ่มต้นจากการทำงานด้วยการคุยกันมาเรื่อยๆปีกว่าแล้วว่าความรักตอนนี้แฮปปี้มากยอมรับนะคะว่าคิดอยู่เรื่องที่ห่างกันคืออายุห่างกัน16ปีแต่ก็เต็มที่กับความรักในทุกครั้งลองฟังเสียงเธอดูค่ะแฮปปี้ดีค่ะก็คุยมาเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็เป็นตอนแรกก็เริ่มจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละค่ะจนเวลาผ่านมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ใช้เวลามาสักพักนึงก็ปีกว่าค่ะก็คงเป็นช่วงประมาณช่วงงานศพค่ะที่รู้สึกจริงๆว่าจริงๆอ่ะมีคนติดต่องานคู่ไว้แล้วแต่เขายังว่างไม่ตรงกันเดี๋ยวก็ได้เห็นแต่เป็นว่าก็เคลียร์นะความสัมพันธ์ยอมรับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงวันนี้นะครับดีใจด้วยปิดท้ายแจ้งข่าวกับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับเพราะว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำมาดามแป้งโพสต์ผ่าน Facebook แล้วมาโน่โพลกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยหลังจากที่ทำผลงานในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดที่ผ่านมาไม่ดีสุดท้ายก็ต้องแยกทางจากการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับมาดามแป้งเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมว่าคือผลงานมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จริงๆโดยเฉพาะนัดแรกที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้จีน1-2เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อให้ไทยมีความพร้อมมากขึ้นในยามที่จะเจอทีมระดับเอเชียก็ถือว่าเป็นการแยกทางกันด้วยดีในฐานะผู้จัดการทีมมาดามแป้งบอกว่าต้องขอบคุณโค้ชมาโน่รวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ครับตอนนี้พิจารณาอย่างดีที่สุดแล้วได้บทสรุปว่าได้แต่งตั้งมาซาทาดะอิชิอิโค้ชชาวญี่ปุ่นพร้อมกับทีมงานสตาฟโค้ชส่วนตัวเข้ามาทำหน้าที่แทนได้ทันทีก็รอดูว่าผลงานจะดีขึ้นหรือไม่สำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยสู้ๆค่ะวันนี้ข่าวค้นคนข่าวขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวราวิทย์คุณนลินลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ